ริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ HBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสารต่อโดยพระครูปรัตภัยลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้อาตมาภาพได้ดำเนินรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามธรรมะปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164024961164และฝากคำถามผ่าน SMS 4221080วันนี้ก็เป็นช่วงแรกนะอาตมาก็จะมาพูดคุยในเรื่องสนทนาธรรมะหรือการปฏิบัติถ้าญาติโยมคนไหนนะก็มีปัญหาเรื่องการปฏิบัติตั้งแต่ขั้นพื้นฐานนะแต่เพื่อจะกลายเป็นการพัฒนาการปฏิบัติของตัวเองคนเราถ้าทำด้วยตัวเองแล้วบางทีนะไม่มีครูบาอาจารย์นะก็เกิดอาการนะแกว่งไปแกว่งมาหรือสเปะสปะนะเพราะนั้นถ้าเกิดสิทธิ์ที่มีครูแล้วนะมันเป็นหนทางที่ครูบาอาจารย์เราเคยเดินแล้วนะเคยปฏิบัติแล้วแล้วก็เห็นผลมาแล้วนะท่านก็เลยนำมาสั่งสอนนะทางการปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็มาจากพุทธเจ้านะแต่ว่ากรรมฐานเนี่ยก็มีหลายอย่างนะมีถึง40อย่างนะสมถะนะส่วนวิปัสสนาอีกตั้งหลายอย่างนะที่เราจะเอามาคุยกันนะวันนี้นะอาตมาเองก็เป็นลูกศิษย์นะของหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะแล้วก็ได้ไปทำหน้าที่อยู่ที่ประเทศเยอรมันนะวันนี้มีโอกาสเดินทางมาประเทศไทยนะเพื่อทำธุระนะแล้วก็มีโอกาสนะได้มาออกอากาศแล้วก็ได้มาสนทนาธรรมนะถ้าญาติโยมคนไหนที่ดูรายการวันนี้อยู่นะถ้าก็อยากจะถามธรรมะอาตมานะหรืออยากจะคุยกันเรื่องการปฏิบัติก็ขอเชิญนะกราบมาตามเบอร์โทรนะหรือว่าจะส่ง FS ตามที่อาตมาได้กล่าวไปแล้วนะความจริงนะกรรมฐานจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะอธิว่ายากเพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจนั่นเองนะสิ่งไหนที่เราเข้าใจมันจะเกิดอาการง่ายแล้วก็ทำถูกต้องนะแต่ถ้าสิ่งไหนที่เราไม่เข้าใจนะมันก็มีความรู้สึกว่ามันสับสนปนเปขึ้นต้นขึ้นปลายไม่ถูกนะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เองนะเราต้องศึกษานะพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีใครหรอกนะที่จะสามารถรู้วิธีด้วยตัวเองนะโดยที่ไม่อาศัยครูบาอาจารย์หรือไม่อาศัยพระพุทธเจ้าเรานะเพราะนั้นคนที่สามารถรู้ด้วยตัวเองก็มีแค่พุทธเจ้าและก็ปัจเจกพุทธเจ้าเท่านั้นนะซึ่งเราเองนะเป็นพุทธศาสนิกชนนะเราไม่สามารถจะคิดวิธีพวกนี้ได้นะเพราะนั้นเราก็ต้องอาศัยปัญญาบารมีของพุทธเจ้าที่ท่านได้ประทานไว้แล้วก็สืบทอดมาทางพระสงฆ์เรานะก็เป็นทอดมาเรื่อยๆนะจนมาถึงครูบาอาจารย์เราแล้วก็ครูบาอาจารย์อาตมาก็คือหลวงพ่อสนองก็ได้มาถ่ายทอดนะมาบอกมาแนะนำนะวิธีการปฏิบัติพอเราทำตามครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยมันมีความหนึ่งมีความมั่นใจทันทีนะว่าเราไม่ผิดทางนะถึงแม้ว่าเราจะผิดเราก็มาปรึกษาครูบาอาจารย์นะมาส่งมาบอกวิธีการปฏิบัติว่าเราทำอย่างนู้นอย่างนี้ถูกไหมหลวงพ่อนะครูบาอาจารย์ท่านรู้ท่านก็จะบอกว่าอย่างนี้ถูกนะอย่างนี้ไม่ถูกนะควรจะเปลี่ยนอย่างนี้มาทางนี้หรือจะสับไปอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เองอาตมาว่าถือว่าสำคัญนะเพราะถ้าเกิดเราไม่มีตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็บางคนนะอาตมาเคยอยู่ที่เยอรมันนะ
คนก็โทรมาหรือมาปรึกษากันมาว่าเนี่ยเขาเปิดทางอินเทอร์เน็ตนะก็อ่านครูบาอาจารย์นู้นครูบาอาจารย์นี้ก็ทำตามนะแล้วบางทีก็ให้ผลมั่งไม่ให้ผลมั่งบางทีมันมีผลที่มันออกมามันติดขัดเราก็ไม่รู้จะไปแก้ตรงไหนนะแล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วไม่จะเดินต่ออย่างไรนะเอาไปมาเขาก็เกิดอาการท้อแท้ท้อถอยนะแล้วก็เลิกการปฏิบัติไปนะจริงๆเสียดายนะเสียดายศรัทธานะศรัทธาที่เขามีความตั้งมั่นว่าอยากจะปฏิบัตินะแต่ถ้ามีคนแนะนำสักนิดนึงนะขอให้เป็นแค่พื้นฐานก่อนนะพอเราเป็นพื้นฐานเราปูพื้นฐานให้ดีนะพื้นฐานเราถูกต้องแล้วนะความสงบร่มเย็นใจก็จะเกิดขึ้นตัวนั้นจะเป็นตัวประจักษ์พยานทันทีว่าเราปฏิบัติเนี่ยมันถูกนะมันทำให้เราเกิดอาการร่มเย็นนะเพราะเราเองเป็นประจักษ์พยานจึงเป็นปัจจตังทันทีนะรู้ได้เฉพาะตนเองว่าเราทำไปแล้วทำแล้วเกิดประโยชน์กับเราทำไปแล้วเกิดความร่มความเย็นกับเรานะทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นเราก็ต้องไปต่อนะก็คือหมายความว่าเราก็เข้าหาครูบาอาจารย์นี่แหละนะเมื่ออาตมาเนี่ยก็ปฏิบัติใหม่ๆก็ล้มลุกคลุกคลานนะแต่ก็ได้กำลังใจจากหลวงพ่อสนองของเรานี่แหละนะคอยให้กำลังใจลูกศิษย์ลูกหาคอยบอกคอยกล่าวนะวันนี้เราก็ค่อยๆนะแรกๆมันก็เหมือนเด็กนะอาตมาว่าเหมือนเด็กที่กำลังหัดเดินนะคนโบราณเขาว่าเด็กตั้งไข่นะก็พยายามที่จะลุกนะแล้วก็ยืนแล้วก็พยายามที่จะเดินเด็กซึ่งร่างกายยังไม่ค่อยแข็งแรงนะยังอ่อนต่อโลกหรือก็เรียกว่าอินทรีย์อ่อนนั่นเองนะอ่อนอินทรีย์นะก็จะลุกขึ้นปุ๊บก็ตกลงปั๊บนะล้มลงนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเด็กนะมีความพยายามตลอดนะพยายามที่จะยืนพยายามที่จะตั้งไข่ให้ได้นะเพราะนั้นเด็กคนนี้ก็พยายามแล้วพยายามอีกนะพ่อแม่ก็เป็นตัวช่วยเห็นไหมคอยจับมือซ้ายจับมือขวา ยกเราขึ้นพยุงเราขึ้นบอกวิธีว่าลูกก้าวอย่างนี้ยืนอย่างนี้นะพอเด็กคนนั้นทำตามทุกวันนี้พอเด็กนั้นเก่งแล้วเนี่ยใช่ไหมสังเกตดูว่าก็เด็กนั้นก็สามารถวิ่งได้นะเล่นได้ยืนได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่เพราะอะไรเพราะอินทรีย์เขาแก่งกล้าแล้วนะคนเราก็เหมือนกันนะถ้าเราได้รับคำแนะนำนะฟูมฟักจากครูบาอาจารย์แล้วนะเราก็จะเหมือนเด็กที่สามารถยืนได้นะพอถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเดินไปข้างหน้านะด้วยตัวเองได้นะเพราะนั้นเนี่ยอัตหิอัตโนนาโถก็จะเกิดขึ้นกับตัวเองแต่ตอนแรกๆเราต้องอาศัยนะการอาศัยอย่างนี้แหละนะมันเป็นประโยชน์มากนะกรรมฐานจริงก็มีอยู่แค่2อย่างนะถ้าเราเข้าใจนะกรรมฐานอันดับแรกที่พุทธเจ้าบอกว่าเราจะต้องมีสมถะกรรมฐานก่อนนะเพราะแนวทางของที่หลวงพ่อสนองเคยสอนอาตมาเนี่ยว่าเราต้องมีความสงบก่อนนะนะทำไมต้องสงบนะถ้าไม่สงบมันแกว่งนะถ้าใจเราแกว่งแล้วเนี่ยสังเกตดูนะเหมือนโยมไปไหนมาก็ดีนะจิตใจเราร้อนรนเนี่ยจะทำการอะไรต่อไปเนี่ยมันไม่มีความสุขหรอกนะแล้วมันก็ทำได้ไม่ดีด้วยนะเพราะอะไรใจเราแกว่งเพราะมันไม่มีความสงบนะแต่ถ้าเราอยู่ในห้องแอร์เย็นๆสบายสบายปล่อยอารมณ์นะให้มันเยือกเย็นแล้วเนี่ยนะแล้วพอเราจะเริ่มงานอย่างอื่นเนี่ยมันก็ทำได้ดีนะอันนี้ทางโลกก็เป็นอย่างนี้ส่วนทางธรรมก็ฉันนั้นเหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยต้องทำจิตใจเราสงบก่อนนะต่อการทำให้จิตใจสงบก็เขาเรียกว่าสมถะกรรมฐานนะก็ที่ง่ายๆที่สุดก็คือการดูลมหายใจเรานี่แหละนะเพราะอะไรเพราะมันมีประจำเรานะเราไม่ต้องไปทำอย่างอื่นนะกรรมฐานจริงๆก็มีหลายอย่างนะอันนี้ที่จะมายกมากล่าววันนี้ก็คือเอาลมหายใจซึ่งมันง่ายนะแต่ส่วนกรรมฐานมีทั้งอื่นก็มีทั้ง40กว่ากองนะแล้วก็พิเศษอีกเยอะแยะไปหมดนะแล้วแต่ว่าครูบาอาจารย์ของแต่ละคนที่จะเอามาใช้นะแต่ทีนี้เราเพิ่งพูดถึงกรรมฐานที่มันเป็นกลางๆหรือว่าเป็นมาตรฐานหรือส่วนกลางที่ว่าใครๆก็พอจะทำได้ดีกว่านะเพราะนั้นกรรมฐานตัวนี้ก็คือเรื่องของลมหายใจนี่แหละง่ายๆนะเพราะอะไรทุกคนมีลมหายใจนะมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกเนี่ยพอเรามีลมหายใจเข้าหายใจออกเราก็เอาตรงนี้เองนะมาเป็นประโยชน์ในการทำนะพระพุทธเจ้าเองนะก่อนที่ท่านจะตรัสรู้ท่านก็ใช้กรรมฐานตัวนี้นะใช้กรรมฐานตัวที่ดูลมหายใจนี่แหละนะพอลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ก็คือตั้งสตินะหรือเราเรียกอีกอย่างนึงว่าสติปัฏฐาน4นั่นเองนะเราก็สามารถตั้งสติของเราอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกนะแล้วก็ใช้คำบริกรรมกำกับนะกำกับพุทโธก็ได้นะอะไรก็ได้นะหรือจะนับ1นับ2เงี้ยก็ได้นะคือทำยังไงก็ได้ให้เรารู้ลมนะรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมก็รู้อย่างเงี้ยนะไม่ต้องรู้มากนะรู้2อย่างนะ
รู้เข้ากับรู้ออกนะหรืออยากคำกรรมพุทโธพุทโธให้มันอยู่กับอย่างเงี้ยนะอยู่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะถ้าจิตใจเราไม่ออกไปข้างนอกนะจิตใจเราจะค่อยๆเริ่มสงบลงนะค่อยๆสงบลงสงบลงเราก็จะเห็นความละเอียดของจิตเราก็จะค่อยๆสงบลงสงบลงผลที่สุดก็จะเข้าไปสู่สมาธินั่นเองอันนี้แบบพูดแบบคร่าวๆนะว่ามันต้องเป็นอย่างนี้เมื่อจิตใจเราร่มเย็นแล้วเป็นสมาธิแล้วสังเกตดูมันจะมีพลังนะนี่เขาเรียกว่าพลังจิตนั่นเองทำให้จิตใจเราสงบร่มเย็นแช่มอยู่นะเมื่อจิตใจที่มีภาวะอย่างนั้นอารมณ์อย่างนั้นนะเวลาเราถอนออกมาสักนิดหนึ่งแล้วเนี่ยนะมันจะมีกำลังมากนะกำลังในนี้ก็คือว่าสามารถเอาไปทำการงานนะเขาเรียกว่าเป็นจิตหรือว่าเป็นใจที่เหมาะควรแก่การงานอย่างยิ่งนะการงานตรงไหนคือการงานของเรื่องการสร้างปัญญานั่นเองนะไม่ใช่การงานอย่างอื่นนะตอนนี้แต่ถ้าทางโลกก็ใช้ได้นะทางโลกถ้ามีจิตใจสงบเนี่ยเราสามารถเอาไปคิดถึงเรื่องว่าเราจะทำงานอย่างไรนะเราจะทำ อาชีพอย่างไรจะการเรียนเราอย่างไรอะไรได้หมดนะอันนี้เป็นทางโลกนะส่วนทางธรรมก็คือเราสามารถไปต่อยอดของการวิปัสสนานั่นเองก็คือการเอามาสร้างปัญญานะโดยการพิจารณาของเรื่องของหลักของพระไตรลักษณ์นั่นเองโดยการเข้าหมวดของขันห้านะหยิบเอาขันใดขันหนึ่งมาพิจารณาลงสู่พระไตรลักษณ์นะพิจารณาให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เรื่อยๆบ่อยๆแล้วเนี่ยนะเกิดวันหนึ่งวันใดเนี่ยจิตใจเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วนะสิ่งหนึ่งก็จะเกิดขึ้นกับเราก็คือความที่เรารู้จักธรรมะนั่นเองนะพอเรารู้จักธรรมะเสร็จแล้วเราก็จะมีทางของเรานะจะมีวิธีของเรานะทีนี้แหละเขาเรียกว่าเราสามารถยืนด้วยตัวเองอย่างที่อาตมาบอกนะวันนี้ครูบาอาจารย์ก็เป็นแค่ผู้ที่ปรึกษานะเป็นที่ปรึกษาแต่การเดินจริงๆก็เป็นเรื่องของเราแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์ก็จะคอยให้กำลังใจเรานะและคอยแนะบางอย่างนะที่ว่าจะต้องต่อยอดยังไงนั่นเองนะทีนี้อาตมาบอกว่าเนี่ยคนเราถ้าปฏิบัติถ้าไปในแนวนี้แล้วนะมันเป็นแนวที่มาตรฐานนะเป็นแนวที่ว่าใครๆก็สามารถทำได้นะบางคนว่าโอ้ยปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยไม่ได้แล้วนะชาตินี้เราไม่มีบุญวาไม่มีบุญญาวาสนาบารมีแต่จะมาว่ากลับคิดผิดนะเพราะตราบใดที่เรายังได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเนี่ยบุญมากแล้วโยมเอ๋ยนะพอเราการบุญเรามากอย่างนี้ละแล้วเราทำไมปล่อยนะปล่อยโอกาสทองเนี่ยโอกาสที่เราจะมาเจออย่างเงี้ยผ่านมือไปนะมาคิดดูแล้วเสียดายนะอาตมาเองคิดแล้วเสียดายมากโอ้คนเราเนี่ยเกิดมาแล้วยิ่งเป็นคนไทยแล้วด้วยนะแล้วก็ศาสนาพุทธเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยถือว่าสมบูรณ์แบบมากนะสมบูรณ์ทั้งด้านปริยัติทั้งด้านการปฏิบัตินะแล้วก็ปฏิเวทที่เราได้เห็นนะก็สมบูรณ์แบบนะเพราะนี้เราเป็นคนไทยเนี่ยไม่ควรจะปล่อยของดีนี่หลุดมือไปนะเพราะชีวิตคนเราเนี่ยเกิดวันเกิดเรารู้นะ เกิดวันนู้นวันนี้รู้แต่วันตายเราไม่รู้นะพอวันตายไม่รู้เนี่ยเรามัวชะล่าใจนะมัวแต่เพลิดแต่เพลินทางอินเทอร์เน็ตเพลินไปทางกระแสโลกอย่างนู้นอย่างนี้นะเพลินไปสิ่งนั้นสิ่งนี้เพลินไปเที่ยวเพลินอะไรเงี้ยคิดดูว่าเกิดเราไม่มีลมหายใจวันพรุ่งนี้เราจะทำอย่างไรนะตรงนี้ก็น่าคิดนะเพราะนั้นเนี่ยเราอย่าช้าเลยในการปฏิบัติบางคนโอ้ยผมปฏิบัติก็ไม่ได้หวังจะเข้ามรรคผลก็ขอแค่เกิดความสงบร่มเย็นในใจเราก็พอนะแล้วเราก็ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะเพราะชีวิตของเรามันต้องเดินทางไปข้างหน้านะไม่มีชีวิตไหนหรอกที่ว่าหยุดอยู่กับที่นะชีวิตต้องเดินทางไปข้างหน้าทีนี้ชีวิตการที่มันจะเดินทางไปข้างหน้าได้เนี่ยมันมีอะไรเป็นเหตุปัจจัยล่ะมีอะไรเป็นตัวสนับสนุนล่ะเราต้องคิดตรงนี้นะไม่ใช่ว่าปล่อยไปตามยถากรรมนะปล่อยบางคนโอ้ปล่อยไปตามกรรมเก่านะกรรมเขาทำยังไงแล้วก็เป็นอย่างนั้นพุทธเจ้าบอกว่าอดีต2ปัจจุบัน3นะอดีต2หมายความว่าอดีตส่งผลให้เรามาเป็นอย่างที่เราเป็นทุกวันนี้แล้วแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเราทำดีนะถ้าเรารู้จักก่อสร้างทางดีทางกุศลแล้วมันสามารถกบอดีตไปได้อันนี้พูดแบบชาวบ้านนะนะกบไปได้2ส่วนละมันเหลืออีก1ส่วนนะเพราะมันปัจจุบันมัน3ส่วนนะมันสามารถจะผลักดันเราไปในทางที่ดีตามที่เราได้สร้างบุญสร้างกุศลของเราได้ตรงนี้เองนะเป็นการได้เปรียบนะของมนุษย์เราที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนานะมันเหลืออีก1ส่วนที่มันจะผลักดันถึงแม้มันจะมีกำลังไม่ค่อยมากแต่มันก็ดันไปข้างหน้านะในเมื่อมันดันไปข้างหน้าปุ๊บเนี่ยถ้าเรามีปัญญามีครูบาอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนเราแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มพลังตัวนั้นขึ้นไปอาจจะเป็น2เท่า3เท่า4เท่าขึ้นไปนะเห็นไหมล่ะครูบาอาจารย์บางคนเกิดเป็นลูกชาวไร่ชาวนานะก็จากการผลักดันตรงนี้แหละนะจึงสามารถทำให้เป็นพระอริยะ
เป็นพระที่สวยงามมากนะเป็นถึงพระอรหันต์ให้เรากราบเราไหว้นะพอท่านมรณภาพไปกระดูกท่านก็เป็นพระธาตุเป็นประจักษ์พยานให้เราเห็นนะก็นั่นก็คือเป็นตัวอย่างว่าท่านก็ทำได้เราเองก็เกิดมาแล้วนะทุกอย่างครบหมดนะตีนมือก็ครบสิบประการนะหูตาก็ไม่นวกนะทีนี้เนี่ยแล้วยังไม่พอเกิดมาพบพระพุทธศาสนาอีกนะศาสนาพุทธเห็นไหมสอนก็สอนให้ฟรีนะถ้าเป็นศาสนาอื่นอาจจะมาไปอยู่ที่เยอรมันนะเขาเก็บค่าคอร์สนะในการเรียนการเข้าไปฟังด้วยนะอาจจะมาว่าเอ๊ะเราให้ฟรีแต่กลับไม่เอานะแต่อันที่เสียตังค์นี้กลับจะเอานะอันนี้ก็น่าแปลกนะคนเรานี่หรือว่าอยากจะเสียเงินนะอาจจะมาว่าเนี่ยถือว่าเป็นบุญของเรานะอย่างไปอยู่ที่นู่นอ่ะบางคนฝรั่งเขาก็สนใจนะบางคนศรัทธามากแต่มันติดตรงไหนติดตรงเรื่องของภาษานะแล้วพูดยังไงเขาก็ไม่เข้าใจนะแค่พูดเรื่องความกตัญญูนี่เขาก็ไม่เข้าใจแล้วเนี่ยแล้วเราจะพูดอะไรที่มันสูงกว่านั้นเขาจะเข้าใจหรือมันก็ไม่เข้าใจนะมันก็ได้ทำแค่อะไรรูปแบบหรือพิธีกรรมไปแค่นั้นเองนะซึ่งคนไทยเราได้เปรียบนะพอฟังปุ๊บเราเข้าใจปั๊บที่เรื่องของการปฏิบัติเนี่ยนะเราฟังครูบาอาจารย์ปุ๊บเนี่ยเรามีพื้นฐานอยู่แล้วนะฟังปุ๊บรู้เรื่องทันทีนะสามารถลงมือทำได้ณขณะนี้เลยทันทีนะเอาแค่ว่ากำหนดดูลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยนะขณะเราดูเนี่ยดูทีวีไปเนี่ยกำหนดดูลมหายใจเข้าหูแล้วก็ฟังการบรรยายไปงี้นะเป็นสมาธิได้แต่ฝรั่งทำไม่ได้นะเพราะเขาไม่เข้าใจในเรื่องของภาษาเรานั่นนะจะว่าฝรั่งมีบุญมันก็ไม่ใช่ที่นะแต่คนส่วนมากมักจะไปคิดว่าเอ้ยฝรั่งเนี่ยมันที่มันรวยเนี่ยเพราะมันมีวาสนาบารมีเราอย่าไปเอาความรวยความมีเงินเป็นตัววัดกันดีกว่านะจริงๆต้องเอาความเขาเรียกอะไรคุณธรรมทางใจนะความสงบใจก็ดีความมีปัญญาในการเห็นไตรรัตน์ก็ดีนะเป็นตัววัดดีกว่าว่าเออเราเห็นขนาดไหนเห็นไหมถ้าเห็นอะไรสามารถเห็นครั้งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าก็สามารถบรรลุหรือว่าตกสู่กระแสพระนิพพานเป็นโสดาบันได้นะถ้าบางคนค่อยๆเห็นทีละขั้นนะเห็นขั้นที่สองก็สกิทาคามีนะขั้นที่สามก็อนาคาขั้นที่สี่ก็สามารถเป็นพระอรหันต์ได้นั่นแหละเอาตรงนี้เป็นตัววัดดีกว่านะเราอย่าไปเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเงินเรื่องทองเราก็เห็นเงินอยู่นะเขาบอกว่าทรัพย์สินส่งได้ถึงแค่โรงพยาบาลนะพวกลูกพวกหลานก็ส่งได้ถึงแค่หน้าเมนนะแต่ว่าบุญกุศลนี้เท่านั้นนะที่จะส่งเราข้ามภพข้ามชาติได้นะเพราะฉะนั้นคนเราต้องมาสนใจตรงนี้นิดนึงนะวันนี้อาตมาก็มาเตือนว่าเออญาติโยมควรจะเริ่มนะคือว่าบางคนก็พูดว่าเออโยมก็ทำมาก็ทำแต่ว่าบางทีเราทำสเปะสปะนะวันนี้เราต้องทำให้มันถูกขั้นถูกตอนนะถ้าอันไหนที่มันถูกนะมันก็จะไปเร็วนะแต่ถ้าไม่ถูกเนี่ยมันก็ติดนู่นติดนี่คานู่นคานี่นะมันก็ทำให้เรานะปฏิบัติไม่ได้ผลนะบางคนก็ทำมาตั้ง30ปี40ปีนะบางคนก็มีโอกาสไปเข้าคอร์สกัตมานะบางคนเนี่ยมีนะมีไม่กี่บางองค์มาเล่าให้ฟังว่าโอ้เนี่ยโยมทำมา30ปีแล้วยังไม่มีโอกาสได้ร่มเย็นอย่างนี้เลยนะแต่พอนี้พอมาทำปุ๊บแล้วเนี่ยเออก็พอมันถูกวิธีนะมันก็เกิดความร่มเย็นทันทีนะก็เกิดความร่มเย็นตัวเองก็ประจักษ์ทันทีว่าโอ้มันทำอย่างนี้นี่เองนะเราก็ทำเลยไปมั่งขาดไปมั่งอยู่เรื่อยเลยนะแต่พอวันไหนมันพอดีแล้วเนี่ยนะมันก็จะเกิดผลทันทีนะพอดีมีสายเข้ามาเนาะเราก็จะตอบปัญหาก่อนเจริญพรเจ้าโยมถามก็ได้นะคุณพรมมานครสวรรค์อาจารย์พรจะยอมดิฉันอยากถามทราบปัญหาว่าเวลานั่งสมาธิแล้วจิตดิฉันมันจะพุ่งไปหาแต่กายอย่างเดียวกายกับจิตนั่งแป๊บเดียวยังไม่ทำภาวนาได้กี่คำเลยกายมันก็ปรากฏจิตมันก็พุ่งไปที่กายกับจิตแล้วจะมันจะผิดหรือถูกฉันอยากทราบแค่นี้เลยค่ะขอบก็นมัสการเจ้าค่ะก็ถือว่าถูกนะโยมนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเห็นกายของตัวเองแล้วเนี่ยแล้วก็พิจารณาเนี่ยนะคืออย่าพุ่งไปอย่างเดียวนะถ้าพุ่งไปแล้วถ้าเราจริงๆถ้าเกิดเราพุ่งไปแล้วเรานิ่งอยู่ในกายของเราก็เป็นสมาธินะหรือเขาเรียกว่าสมถะนะโยมนะแต่ว่าถ้าเราพุ่งไปแล้วเรามาพิจารณาเออกายของเราเนี่ยปรับให้ลงสู่พระไตรลักษณ์นะโยมนะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาโยมก็จะขึ้นวิปัสสนานะเพราะนั้นพื้นฐานของจิตหรือพื้นฐานของใจแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะขึ้นต้นด้วยสมถะและต่อด้วยวิปัสสนาบางคนก็อาจจะ
วิปัสสนาแล้วก็มีสมถะประกอบอ่อนๆนะก็สามารถเดินไปได้อันนี้ต้องคอยสังเกตของแต่ละคนนะไม่เหมือนกันนะแต่ของโยมเนี่ยถ้าเราหลับตาปุ๊บเจ็ดนะยังไม่ทันภาวนาแต่ก็ปรากฏรูปของเราขึ้นหรือว่าร่างกายของเราขึ้นเนี่ยโยมก็พิจารณาได้เลยนะโยมนะพิจารณาว่าอะไรพิจารณาว่ากายของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงยังไงนะต้องดูนะต้องพยายามพิจารณาว่ากายของเรามันมีการแตกสลายนะมันมีการประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟก็ดีเนี่ยจับจุดใดจุดหนึ่งว่าเราจะพิจารณาลงอะไรนะลงธาตุทั้งธาตุก็ได้ธาตุน้ำดินน้ำลมไฟก็ได้หรือเราจะลงพระไตรลักษณ์เนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ลงพระไตรลักษณ์นะเพราะการลงพระไตรลักษณ์เนี่ยมันจะเข้าไปสู่ความไม่มีตัวมีตนนะว่าเราก็พิจารณาร่างกายของเราให้มันแตกสลายไปนะลองถ้าเป็นกายของเราลองเขาเรียกว่าลองแยกกายดูนะแยกกายนะแยกออกเป็นชิ้นเป็นส่วนเราอาจจะแยกเรื่องของหนังออกมาก่อนนะอันนี้หลวงพ่อสนองเคยสอนธรรมะก็คือลอกหนังออกมาก่อนนะพอเราลอกหนังออกมานะแล้วก็มาดูที่ว่าหนังเราเนี่ยตอนที่มันอยู่กับเราเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตนของเราใช่ไหมบางทีเนี่ยตอนมันอยู่กับเราเรามีความรู้สึกเป็นของเรานะแต่พอมันหลุดออกไปแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกไม่ใช่นะเนี่ยแล้วก็พี่เห็นไหมล่ะเนี่ยมันไม่เที่ยงอย่างเงี้ยพอมันอยู่กับเราเนี่ยมันคิดว่าเป็นของเรานะพอมันออกไปปุ๊บมันไม่ใช่ของเรานี่แสดงว่ามันไม่เที่ยงนี่ความรู้สึกตรงเนี้ยนะเราก็จะรู้ว่าโอ้นี่หนังก็ไม่เที่ยงนะไม่มีตัวตนของเรานะเมื่อกี้พอมันอยู่กับเรามีความรู้สึกมันมีตัวตนนะแต่พอมันหลุดออกไปมันไม่มีตัวตนมันก็เข้าสู่อนัตตานะนะพอหนังเสร็จแล้วมันก็มากองไว้นะต่อไปแล้วก็เอาอะไรอีกอ่ะเอาเนื้อก็ได้นะเนื้อเรานะพอเราลืบหนังออกหมดใช่ไหมแล้วก็เอาเนื้อนะแล้วก็ลูดเนื้อของเราลงไปนะลูดออกไปให้เราได้เนื้อมาแล้วก็มาถามตัวเองด้วยนะต้องถามตัวเองตลอดนะเพื่อให้เราตอบนะเพื่อให้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเราจับโกหกของใจเราอ่ะนะใจเรามันโกหกปิ้นป้อนตบตลบตะแลงต่อเจ้าของนะเพราะนั้นเราต้องจับให้ได้นะเหมือนเราจับอะไรจับโกหกเด็กอย่างนั้นนะต้องจับอย่างนั้นนะต้องถามตลอดต้องเฟ้นเอาให้ได้นะว่าเนื้อที่เราออกมาเนี่ยของเราใช่ไหมเนี่ยพอมันหลุดออกไปมันมีความรู้สึกไม่ใช่นะใจเรามันเป็นอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าความสับปับของใจนะความปิ้นป้อนของใจนะโยมจะไปเห็นตรงนี้นะถ้าเห็นตรงนี้สนุกมากเลยนะไม่ใช่เขากองไว้ต่อไปแล้วก็เอาอะไรล่ะเอาเอ็นเรานะมันมีเอ็นอยู่ใช่ไหมล่ะเอาเนื้อออกแล้วก็เหลือเอ็นนะก็เอาเอ็นออกมาพอเอาเอ็นออกมาปุ๊บก็ถามเหมือนเดิมนะมันก็ว่าไม่ใช่นั่นแหละนะเอาไปกองไว้นะหลังจากนั้นก็อะไรเอาเครื่องในออกมานะเอาเครื่องในออกมาเครื่องในของเราเนี่ยโยมก็ดูละเอียดหน่อยนะอันนี้อาตมาพูดแบบคร่าวๆนะเอาเครื่องในออกมาก็ถามมันอย่างนี้แหละพอมันหลุดออกไปมันมีความรู้สึกไม่ใช่ผลสุดท้ายก็จะเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกแล้วก็ทุบนะทุบโครงกระดูกให้ละเอียดลงไปนะพอทุบลงไปแล้วเนี่ยพอมันพังลงไปนะมันจะไม่พูดอะไรละตอนนั้นนะแต่มันก็ยังไม่ยอมรับนะผลที่สุดเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันเป็นอนัตตาคือสลายไปนะถ้าโยมทำอย่างนี้ได้นะใจโยมจะยอมเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าสู่วิปัสสนาแล้วนะโยมนะลองไปทำดูนะโยมนะอาตมาแนะนำแบบคร่าวๆเนาะแต่มีสายนะคุณกมลเกลียวนะสมุทรปราการเจริญพรจะโยมถามมาได้เนาะฮัลโหลว่าไงเอ่ยก็คือก็คู่หนูเวลาหนูปฏิบัติธรรมนะคะว่าไงจ้ะว่าต่อไปฮัลโหลว่าต่อไปจะยมก็หนูนั่งสมาธิอ่ะชอบนั่งหลับนะคะนั่งหลับก็เป็นนิวรณ์นะยมนะหลับก็เป็นนิวรณ์อยู่แล้วล่ะแล้วจะทำยังไงอย่างนี้เหรอค่ะแล้วจะทำยังไงที่คือยมต้องแก้นะต้องแก้สมมติเรานั่งหลับเนี่ยยมลองยืนดูสินะยืนเอานะค่ะเราไม่ต้องนั่งละนะถ้ามันง่วงนะยมลองยืนขึ้นนะแต่มันเราก็หลับตานะพอยืนเนี่ยมันกลัวล้มนะพอกลัวล้มเนี่ยมันไม่หลับหรอกนะอันนี้เป็นวิธีแก้นะหรือไม่อาตมาเคยใช้สำหรับตัวเองนะลองเอาไปใช้ดูก็ได้กั้นลมหายใจโยมหายใจเข้าไปเต็มปอดแล้วก็กั้นไม่ให้มันออกนะให้มันอึดอัดโยมพอมันไม่ได้ออกมันอึดอัดพอมันอึดอัดปุ๊บเนี่ยสังเกตสติเราจะวิ่งมานะพอวิ่งมามันเต็มที่แล้วมันอยากจะออกแล้วค่อยๆปล่อยมันออกนะปล่อยออกมาพอปล่อยแล้วอั้นไม่ให้เข้าอีกนะเอากันอย่างนี้สัก3รอบนะโยมนะสติก็จะกลับมาแล้วความง่วงก็จะหายไปนะหรือไม่โยมก็ลองทำวิธีอื่นก็อย่างบอกบางคนก็ลืมตานะบางคนก็ลืมตามั่งนะแต่ที่ใช้ได้ผลสำหรับอาตมาคือการกั้นลมหายใจนะเพราะเราไม่ต้องเปลี่ยนอิริยาบถนะถ้าเราเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยสังเกตดูบางทีเขาเรียกสมาธิมันกำลังก่อตัวพอเราลุกปุ๊บเนี่ยมันคลายนะ
มันก็เหมือนเราขึ้นบันไดนะขึ้นไปขั้น2ขั้น3พอเราขยับตัวมันก็เหมือนลงมาอยู่ชั้น1ใหม่นะแล้วเราก็ต้องขึ้นชั้น2ชั้น3ไปกว่าจะถึงขั้นที่เรายืนอยู่เมื่อกี้นะมันก็เสียเวลานะบางทีความเจ็บความปวดก็เข้าเสียก่อนนะโยมลองกั้นลมหายใจดูนะถ้ากั้นลมหายใจอาจจะได้ผลนะแต่ก็กั้นลมหายใจเหรอคะค่ะเวลาโยมลมหายใจเข้าเต็มปอดใช่มั้ยอ่าหายใจแล้วเต็มปอดแล้วกั้นไว้ไม่ให้มันออกอ่ะมันก็จะอึดอัดไงพอมันอึดอัดปุ๊บในสติเราจะมาแล้วก็ความง่วงมันก็จะหายนะพอมันเต็มที่แล้วเราก็ปล่อยถ้าเรานั่งสมาธิเลยโดยที่เราไม่ต้องสวดมนต์ได้หรือเปล่าคะแล้วก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกโยมไม่มีปัญหานะถ้าโยมชำนาญจริงๆไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้นะถ้าเราชำนาญในการทำสมาธินะแต่ว่าการทำสวดมนต์เนี่ยคือสำหรับคนที่ว่าเขาเรียกพื้นฐานยังไม่แน่นนะจิตใจยังวอกแวกไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเหมือนใบไม้เนี่ยมันยังปลิวไปตามลมอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราทำยังไงจะให้มันรวมได้นะจะรวมเป็นกองได้กองใบไม้เนี่ยเวลาเราจะกวาดเห็นไหมโยมก็ต้องไปคอยตะล่อมมันเข้ามาใช่ไหมล่ะไปกวาดเป็นวงเข้ามาแล้วก็ค่อยๆวงแคบวงแคบเข้ามาเนี่ยการกวาดที่เป็นวงแคบเข้ามาเนี่ยเปรียบเสมือนเราทำมัดสวดมนต์นั่นแหละนะคอยตะล่อมจิตใจให้เรานะให้มาอยู่กับตัวหนังสือที่เรากำลังสวดอยู่นั้นไม่ให้มันเผลอออกไปมั้ยถ้าเกิดเราเผลอออกไปมันก็อ่านผิดสวดผิดอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือเป็นการตะล่อมจิตของเราเข้ามาเป็นเทคนิคนะโยมนะถ้าเกิดเราชำนาญไม่ต้องก็ได้นะไม่จำเป็นนะเหมือนอาตมาบางทีทำเนี่ยเราไม่ต้องสวดมนต์พอถึงก็ได้เอาเราจะนั่งสมาธิก็นั่งขัดสมาธิเลยนะหรือจะนั่งเก้าอี้แล้วบางคนที่ว่านั่งพื้นไม่ได้แล้วเราสามารถแล้วเราสามารถคือแบบเวลาเราไปทำงานเนี่ยเราสามารถท่องอิติปิโสหรือว่าท่องอะไรได้ไหมคะได้ทั้งนั้นนะโยมทำยังไงก็ได้ให้สติอยู่กับงานน่ะได้ทั้งนั้นแต่บางทีเราท่องอิติปิโสก็ต้องระวังนะสมมติทำงานกับเครื่องจักรเนี่ยมันควรจะอยู่ที่มือว่าเราจะทำยังไงนะมันต้องรู้จุดไม่ใช่ว่าเราทำงานกับเครื่องจักรแล้วท่องอิติปิโสมือเราเข้าเครื่องจักรเรียบร้อยนะโยมนะมันต้องรู้นะต้องรู้นะตรงนี้ก็คือว่าให้อยู่กับเขาต้องการให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวนะโยมถ้าโยมทำงานเนี่ยสติกับการเคลื่อนไหวดีที่สุดนะไม่ใช่ว่าโยมกำลังเขียนหนังสือโยมก็มาท่องอิติปิโสเนี่ยมันคือจิตคนเราหรือว่าใจคนเราเนี่ยทำงานได้ในขณะหนึ่งขณะหนึ่งเนี่ยอย่างเดียวโยมถ้าเราท่องอิติปิโสไปด้วยเขียนหนังสือไปด้วยใจเราหรือจิตเรามันจะวิ่งอยู่สองส่วนนะเวลาท่องอิติปิโสมันก็วิ่งมาที่ที่คำบริกรรมของเราแต่พอเราขยับมือเขียนมันก็จะวิ่งไปอยู่ที่มือเรามันการวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปมาเนี่ยมันเสียพลังนะมันต้องจ่ออย่างใดอย่างหนึ่งนะเวลาเราทำงานเขียนหนังสือก็ให้ใจเราจ่ออยู่กับมือแล้วว่าจะเขียนกอไก่หรือขอไข่จะพิมพ์ยังไงอย่างเงี้ยอย่างนี้จะดีกว่านะโยมนะแต่ถ้าอยากว่าเรานั่งรถเมล์เราไม่ทำอะไรเราหลับตาท่องอิติปิโสอย่างนี้ก็โอเคนะอาตมาว่าใช้ได้นะก็แล้วแต่ให้มันเหมาะกับสถานการณ์นั้นๆนะไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องท่องอิติปิโสตั้งแต่เช้าจนเย็นนะอย่างนั้นก็อาตมาว่ามันคือมันจะสับสนนะนะโยมจะสับสนเองนั่นแหละนะว่าเอ๊ะจะต้องท่องตลอดแล้วก็ไอ้งานเราจะทำไงบางทีเราท่องอิติปิโสอยู่เราจะพูดกับคนอื่นยังไงอย่างเงี้ยนะมันต้องจ่อจริงๆอ่ะเราต้องมีสติจ่ออยู่กับการกระทำของเราทั้งหมดนั่นแหละว่าเราจะทำอะไรจะเดินก็ให้มันรู้ว่าเท้าซ้ายเดินจะนั่งก็ให้รู้ว่าแต่ก้นเรากำลังแตะพื้นอย่างเงี้ยก็ให้รู้อย่างนี้ดีกว่านะเขาเรียกรู้ในอิริยาบถย่อยนั่นเองนะก็คืออยู่ในสติปัฏฐานสี่เหมือนกันนะโยมนะเพราะเราต้องทำอย่างนี้นะต้องปรับนะปรับไปตามสถานการณ์นะโยมนะไม่ใช่ด้านเดียวนะยาไม่ได้มีขนานเดียวไม่ใช่พาราอย่างเดียวที่จะแก้ไขทุกอย่างทุกโรคได้นะโยมนะมันต้องรู้จักว่าปวดหัวต้องกินยาอะไรท้องร่วงต้องกินยาอะไรอย่างเงี้ยนะพระอาจารย์คะคือว่าตอนนี้หนูทุกข์ใจเรื่องความรักมากค่ะหนูจะทํายังไงให้จิตใจหนูสงบไม่คิดไม่ฟุ้งซ่านนะคะคือหนูรักคนคนนึงแล้วหนูอยากให้เขามาปฏิบัติกับหนูมาทำกุศลกับหนูนะคะแต่เขาจิตใจเขาไม่มากับหนูเลยนะคะจะทำยังไงคะเราไม่มีสิทธิ์บังคับเขาหรอกโยมเป็นทุกข์มากตอนนี้จ้าโยมไม่มีสิทธิ์บังคับเขาหรอกนะเพราะว่าตรงนี้มันเรื่องของศรัทธาโยมคำว่าศรัทธาต้องมาจากใจของเขานะถ้าเราบังคับเขาเนี่ยมันไม่ได้ศรัทธาและไม่ได้ความบริสุทธิ์ด้วยนะไม่เป็นกุศลนะโยมนะยากนักที่จะเป็นกุศลเพราะนั้นเราอย่าไปทุกข์ใจกับว่าคนทำไมไม่ทำกับเราใหม่อะไรกับเราเลยนะเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของ
บารมีของแต่ละคนที่สร้างมาเราดึงได้ก็ดึงดึงไม่ได้เราก็ต้องปล่อยนะโยมนะพุทธเจ้ายังมีอุเบกขาเป็นตัวรองรับนะมีเมตตาก็จริงมีกรุณาก็จริงมีมุทิตาก็จริงพุทธเจ้าบอกเราอย่าลืมอุเบกขาคือการว่าทุกอย่างเนี่ยถ้ามันทำไม่ได้แล้วมันสุดความสามารถแล้วก็ควรจะวางลงนะปล่อยลงวางลงนะโยมนะถ้างั้นโยมก็ทุกข์ใจว่าทำไมไม่ทำต้องอย่างนั้นคือความปรารถนาดีมันดีอยู่นะแต่ถ้ามันไม่มีขอบมีเขตก็เลยดีแตกระโยมมันขมนะวันนั้นเราต้องรู้จักว่าดีมันอยู่ตรงไหนนะดีมันต้องถูกกาลเทศะนะถูกการเวลาด้วยนะโยมนะวันนั้นเนี่ยการปฏิบัติของเราเนี่ยมันก็ต้องทำนะคืออย่างน้อยอย่างน้อยโยมเข้ามาดูตัวเองก่อนดีกว่านะว่าเราจัดการเรื่องของตัวเองก่อนเรื่องของคนอื่นก็คือเรื่องของคนอื่นเมื่อเราทำได้แล้วเนี่ยนะมันจะมีพลังของมันเองที่แผ่ออกไปนะพอพลังแผ่ออกไปคนอื่นก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมพฤติกรรมเราเปลี่ยนทำไมอารมณ์เราเปลี่ยนเขาก็จะมาถามว่าเอ๊ะไปทำเธอไปทำอะไรมาทำไมเธอเย็นลงทำไมเธอสงบลงทำไมเธอไม่เครียดเหมือนเดิมอะไรเงี้ยตัวนั้นเองจะเป็นตัวทำให้เขาเกิดศรัทธาตัวเราและเขาก็จะอยากจะมาปฏิบัติกับเราแต่ถ้าเราว่าเธอต้องทำอย่างนั้นแล้วก็ไปพูดให้เขาเนี่ยมันจะเกิดความรำคาญโยมนะคนพูดมากๆแล้วจะเกิดความรำคาญมากๆแต่บางทีเราเกรงใจเขาเกรงใจเราเขาก็ไม่เห็นใช่ไหมคะพระอาจารย์อะไรนะเราต้องทำให้เขาเห็นใช่ไหมคะก่อนใช่การทำเป็นตัวอย่างดีที่สุดกว่าการดีกว่าการพูดที่อีกโยมนะการพูดแล้วเราทำไม่ได้อย่างที่เราพูดเนี่ยมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมากนะครูบาอาจารย์บางคนเนี่ยนะหลวงพ่อสังวาลเนี่ยท่านอ่านหนังสือก็ไม่ได้เขียนหนังสือก็ไม่ได้แต่ท่านทำเป็นตัวอย่างให้หลวงพ่อสนองเห็นนะหลวงพ่อสนองเห็นว่าโอ้เกิดศรัทธาหลวงพ่อสนองก็ทำตามเห็นไหมนี่แหละสิ่งที่การทำบางอย่างเนี่ยมันบ่งบอกถึงความลึกซึ้งกว่าคำพูดนะโยมนะครูบาอาจารย์อ่ะเหมือนหลวงพ่อชายอย่างเงี้ยเห็นไหมทำไมสอนฝรั่งได้ทั้งที่หลวงพ่อชาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่การกระทำของท่านนั้นเองนะเป็นตัวทำให้ฝรั่งเห็นว่าต้องทำอย่างนี้เกิดศรัทธาอย่างนี้แล้วก็ทำตามนะเราเองก็เหมือนกันนะถ้าอยากให้เขามีกุศลกับเราเนี่ยเราต้องทำเป็นตัวอย่างก่อนนะยอมต้องสงบเป็นไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าเขาจะยังไงเราทำให้เขาเห็นนะให้เขาสะกิดใจให้เขาเกิดมีความรู้สึกประหลาดใจขึ้นมาว่าเธอทำอะไรได้ยาดีอะไรและได้คาถาดีอะไรทำไมเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะและเขาก็จะเข้ามาถามเรานะพอเข้ามาถามเรานั่นแหละเป็นโอกาสละที่เราจะบอกเขาว่าฉันทำอย่างนี้ฉันจึงเป็นอย่างนี้นะแล้วการกระทำของเรามันจะเป็นพยานทันทีเลยนะและคนทั่วไปเขาก็รักตัวเองเหมือนกันเขาก็อยากจะให้ทำให้มันเกิดขึ้นความสงบเหมือนอย่างกับเรานั่นแหละเป็นตัวต่อกันตรงนั้นนั่นเองเป็นสะพานต่อกันตรงนั้นเองนะโยมนะเพราะนั้นอย่าบังคับเขาเลยเราพูดง่ายๆคือเราต้องรักตัวเองก่อนใช่ไหมแน่นอนนะไปเพราะว่าผลสุดท้ายก็คืออัตหิอัตโนนาโถนะโยมเราต้องพึ่งตัวเองก่อนพุทธเจ้าเองนะท่านจะตรัสรู้ได้ท่านก็พึ่งตัวเองก่อนเมื่อท่านตรัสรู้ได้นะท่านทำกิจของท่านเสร็จแล้วนะฮะท่านถึงมาสอนเราตอนขณะที่ท่านกำลังปฏิบัติท่านยังไม่ได้สอนนะเพราะอะไรมันยังไม่เป็นที่ประจักษ์คนก็จะดูถูกเอาไอ้พุทธเจ้ายังไม่ได้จบเลยอะไรเงี้ยเหมือนคนยังไม่จบปริญญาไม่จบปริญญาเลยก็มาสอนเนี่ยเห็นไหมใครจะเชื่อยอมต้องมีใบการันตีก่อนละถ้าเป็นทางโลกเห็นไหมเอาใบปริญญาโทไม่เห็นปริญญาเอกไม่เห็นเขาถึงจะเชื่อเราอ๋อเราจบมาจริงนะเขาถึงจะให้เราเป็นครูได้ถูกไหมล่ะเขาถึงจะให้เราสอนได้แต่ยอมก็ยังเรียนอยู่เขาก็เรียนอยู่เนี่ยเขาไม่ยอมรับเราหรอกนะเพราะนั้นเราต้องรู้ตรงนี้นะโยมนะไม่ต้องไปหนักใจนะไม่ต้องหนักใจกับคนอื่นถ้าเราขี้เกียจเนี่ยคือความขี้เกียจมันจะเป็นแบบทำให้หนูแบบไม่ค่อยมีจิตไอ้นี่เพราะหนูต้องทำบ่อยๆทำเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่แล้วก็ต้องข้ามไม่ได้ไอ้ตัวขี้เกียจมันเป็นตัวอกุศลอยู่แล้วโยมนะมันเป็นตัวขวางอยู่แล้วล่ะนะคนที่ไม่ประสบผลสำเร็จก็เพราะทำให้เราขี้เกียจนะคะพระอาจารย์ก็ต้องกระตุ้นตัวเองกันนะโยมนะไม่มีใครกระตุ้นให้เราได้หรอกเราก็คือพยายามให้เหตุผลตัวเองว่าเราทำนี่นะมันจะมีผลอย่างนี้มันจะเป็นประโยชน์กับตัวเองอย่างนี้เนี่ยเราต้องเย็นนี้ก่อนนะเหมือนคนเราเนี่ยไม่ถ้าเป็นทั้งโลกไม่มีสินจ้างรางวัลไม่มีเงินเดือนใครจะทำงานล่ะมันต้องเห็นว่าเราทำไปแล้วเราจะได้เงินเดือนขนาดนี้นะเราทำแล้วชีวิตของเราจะเป็นอยู่มันถึงขยันไปทำงานไงโยมแต่ถ้าไปบอกว่ามาทำเถอะไม่มีงานทำงานแล้วไม่ได้เงินเนี่ยไม่มีใครไปทำหรอกนะทางนี้ก็เหมือนกันทางธรรมก็เหมือนกันโยมต้องให้กำลังใจตัวเองว่าถ้าเราทำอย่างเงี้ยเรามีโอกาสที่จะลดกิเลสลงมีโอกาสที่จะสร้างบุญสร้างกุศลมีโอกาสที่จะสะสมบารมีของเรามีโอกาสที่จะตกกระแสพระนิพพานสิ่งนั้นเองที่เราต้องการเนี่ยเห็นไหมใจเรามันก็จะมีกำลังขึ้นมานะถ้าเราไม่ให้กำลังใจตัวเองสวรรค์กับนรกที่มีจริงใช่ไหมพระอาจารย์อะไรนะถึงหลวงพ่อท่านให้ปฏิบัติให้ทำเอาเองแล้วจะเห็นว่ามันเป็นยังไงนะคะใช่แน่นอนเลยนะเพราะเราทำแล้วผ
ผลของมันจะประจักษ์เองโยมผลประจักษ์แล้วเราก็จะเป็นพยานของเราเองนะไม่ต้องไปถามใครเลยนะเหมือนโยมสงบอย่างเงี้ยมันยกตัวอย่างถ้าเป็นนักโลกโยมกินข้าวอิ่มอ่ะโยมไปถามให้คนอื่นเขารับรองไหมแล้วว่าเออเรากินข้าวอิ่มนะอะไรเงี้ยมันไม่มีหรอกเรารู้เองว่าโอ้มันอิ่มแล้วมันสบายอย่างเงี้ยมันอิ่มแล้วก็มันก็หายทุกหายไอความหิวอย่างนี้นั่นเองนะเห็นไหมมันก็เป็นประจักษ์พยานในตัวเองเขาเรียกตนแลเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยแล้วก็รู้ด้วยปัจจตังก็คือรู้ด้วยเฉพาะตนเองนะโยมนะการปฏิบัติก็เป็นอย่างนี้แหละนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทุกข์มากๆเรามานั่งสมาธิเราจะทำให้เกิดปัญญาคือไม่ต้องไปคิดถึงมันคือความลำบากอะไรเราก็จะหมดไปไม่ต้องคิดไปถึงเรื่องฟุ้งซ่านพวกนั้นใช่ไหมคะพระอาจารย์คือสมาธินี่ทำให้จิตใจเราสงบก่อนนะก็คือมันไม่คิดนั่นเองนะจุดประสงค์จริงๆก็เพื่อไม่ให้คิดนะถ้าเราคิดเนี่ยเขาเรียกความฟุ้งซ่านนะแต่ถ้าเราเดินปัญญาเนี่ยมันจะเห็นปัญหาของปัญหาน่ะปัญหาที่ในชีวิตประจำวันเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยกรรมฐานต้องมี2 อย่างประกอบกันคือทำให้จิตใจสงบก่อนนะพอจิตใจสงบแล้วเราค่อยมาพิจารณาคือสร้างปัญญาขึ้นมานะถ้าเรานั่งสมาธิอย่างเดียวแล้วเนี่ยปัญญามันไม่เกิดหรอกนะต้องสร้างขึ้นมาด้วยนะปัญญาต้องสร้างแต่อาศัยฐานของสมาธิถือว่าสำคัญมากนะถ้าเราไม่มีฐานของความสงบแล้วเนี่ยปัญญามันเกิดไม่ค่อยได้นะมันเกิดยากนะมันเกิดที่จะยากนะมันไม่ใช่เขาเรียกว่าสติและสัมปชัญญะโยมเคยได้ยินไหมเมื่อมีสติและสัมปชัญญะมันจะตามทำยากมากเลยเนี่ยคือถ้าเราเข้าใจไม่ยากพยายามให้จิตมันสงบมันทำยากไหมจิตหนูชอบฟุ้งซ่านนะพระอาจารย์ชอบคิดนู่นคิดนี่เอาเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมาคิดในหัวสมองนั่นแหละการปฏิบัติของโยมให้ผลแล้วนะรู้ว่าเราทุกข์นะถือว่าการปฏิบัติของโยมเริ่มได้ผลแล้วเพราะอะไรเพราะโยมเห็นความฟุ้งซ่านของตัวเองคนทั่วไปไม่รู้จักความฟุ้งซ่านของตัวเองนะโยมนะอยากจะคุยกับคุณนนท์อยากจะคุยกับคนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองฟุ้งซ่านนะแต่เราเนี่ยเรานั่งปุ๊บเราเห็นว่าเอ๊ะเราฟุ้งซ่านนั่นแหละโยมเริ่มเห็นแล้วนะทำต่อไปโยมจ้าทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ข้ามได้เองนั่นแหละอย่างที่บอกนี่แหละนะมันฟุ้งซ่านแล้วก็ดึงเข้ามาดูลมหายใจสิความฟุ้งซ่านนะโยมนะแก้ง่ายนิดเดียวอะไรเปลี่ยนเรื่องคิดแค่นั้นเองเห็นไหมมันคิดเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้เราบอกเอ๊ะมันก็คิดอยู่เราทำไมเราไม่คิดดูว่าตอนนี้ลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกดีกว่านะอย่างนี้มีประโยชน์ใช่ไหมล่ะมันลมหายใจเข้าเราก็บอกเนี่ยเห็นไหมลมหายใจมันเข้านะนี่เห็นลมหายใจมันคิดอย่างนี้ดีกว่าโยมจะได้ประโยชน์แต่ถ้าโยมคิดเรื่อยเปื่อยเนี่ยเขาเรียกฟุ้งซ่านนะโยมนะแต่ถ้าโยมมาดูคิดกับลมหายใจเนี่ยโยมจะเกิดกรรมฐานก็คือสมาธินี่แหละนะจะทำให้เกิดความสงบใจนะเปลี่ยนเรื่องคิดนิดหน่อยนะลองดูนะค่ะแล้วหนูจะเปิดหลวงพ่อสนองฟังทุกวันเลยนะคะที่ว่าสวดธรรมวัดเช้าแล้วก็ธรรมวัดเย็นหนูจะเปิดตลอดเลยเปิดดูปฏิบัติตามแบบคือถ้าจิตใจเราไปตรงนี้มันก็จะน้อมนำไปตรงนี้ได้ด้วยค่ะแต่ถ้าเราไปฟุ้งซ่านคิดอย่างอื่นทำอย่างอื่นแล้วก็คือพูดง่ายๆจิตใจเรามาทางนี้มันก็จะมาทางนี้ใช่ไหมคะอาจารย์เราไม่สนใจสิ่งโลกภายนอกอะไรประมาณนี้ค่ะคือโยมต้องรู้ว่าธรรมชาติของใจเราเนี่ยมันมีธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งที่พระเจ้าทรงค้นพบคือการโน้มเอียงอาตมาพูดประจำนะการโน้มเอียงหมายความว่าถ้าเราโน้มใจเราไปทางไหนบ่อยๆมันจะเป็นไปทางนั้นนะถ้าเราชอบบุญกุศลแล้วก็โน้มมาเรื่อยๆนะชอบเรื่องของสมถะวิปัสสนาแล้วก็โน้มมาทางนี้เรื่อยๆนะหัดโน้มไปบ่อยๆนะเหมือนไม้ไผ่นะโยมลำต้นมันตรงคนโบราณเขาต้องการเอามาทำเป็นให้มันคดมันงอได้ไงเขาต้องมาดัดแต่การดัดไม่ใช่ว่าดัดวันเดียวมันจะไปนะต้องอาศัยการโน้มทีละนิดนะยงไปเห็นเขาดัดไม้ไหมที่เขาขายตามข้างถนนเห็นไหมที่เขาดัดเป็นผมปงผมเปียได้เห็นไหมเขาค่อยๆทำวันละนิดไม่ใช่ดัดวันนี้แล้วมันจะเป็นนะเข้าใจไหมเขาเรียกว่าอะไรความโน้มเอียงพอดัดไปดัดมาแล้วมันก็สวยงามอย่างที่เราไปเห็นนะฮะราคามันก็เพิ่มขึ้นจิตใจเราก็เหมือนกันถ้าเราโน้มเอียงมาทางกุศลนะมันมีคุณค่ามากขึ้นนะเราอย่าปล่อยให้จิตใจเราเหมือนต้นไม้ที่มาอยู่ในป่ารกที่ไม่ต้องทำอะไรเลยดีกว่านะลองทำดูเนาะโน้มเอียงบ่อยๆนะโน้มมาทางกุศลนี่แหละขอบคุณพระอาจารย์มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะหนูจะนำไปปฏิบัติตามที่พระอาจารย์สั่งสอนค่ะขอบคุณค่ะดีแล้วดีแล้วนะถ้ามีโอกาสก็มาลองมาคุยกันนะว่าหนูทำไปยังไงติดตรงไหนก็สามารถนะเข้ามาในรายการของธรรมะสว่างใจได้นะก็จะมีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะให้เรานะคอยตอบให้เรานะเพราะฉะนั้นเรื่องของกรรมฐานเนี่ยถ้าคนทั่วไปก็ถึงบอกว่ามันก็สับสนนะมันทำไมก่อนอาตมาเป็นคฤหัสถ์เนี่ยนะก็พยายามเนี่ยก็ฝึกอยู่เหมือนกันนะมันก็ล้มลุกคุกคานสับสนปนเปคือเรายังเขาเรียกแบบเหมือนเราสรุปยังไม่ได้นะรวบรวมยังไม่ได้สรุปยังไม่ได้นะแต่พอต้องใช้เวลาระยะหนึ่งนะต้องทุ่มเทกับมันนะแต่ว่าถ้าเรา
ไปค้นเองเนี่ยบางทีมันก็ช้านะเสียเวล่ำเวลาแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์เนี่ยมันเร็วนะมันจะมาเนี่ยโชคดีที่ว่ามีพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเนี่ยนะเป็นผู้ที่ชี้แนะนะทำให้เราสามารถเข้าใจโอ้มันสมาธินี่เมื่อก่อนล้มลุกคุกคานเรามีความรู้สึกมันยากเหลือเกินกว่าจิตใจเราสงบได้แต่ถ้าเรารู้ทิกนิดเดียวอย่างที่บอกเนี่ยนะมันง่ายจังเลยนะมันง่ายละนะเรื่องของสมาธิมันก็เริ่มง่ายละนะมันก็จะไปยากเรื่องวิปัสสนาต่อไปนะซึ่งมันเป็นขั้นที่จะต้องเอากิเลสออกนะเรื่องสมาธิเนี่ยหรือว่าสมาธิเนี่ยแค่จิตใจสงบนะเราเปรียบเสมือนเรากดให้อยู่กับที่แค่นั้นเองนะมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะมีสายเข้ามาใหม่นะคุณอเนกนะจันทบุรีเจริญพรจะโยมถามได้นะกราบสวัสดีพระอาจารย์ครับผมเป็นเรื่องถามพระอาจารย์อยู่หน่อยครับคือเวลาผมนั่งสมาธิสักประมาณ20นาทีนะครับมันจะมีลักษณะมีอะไรเคลื่อนอยู่ในตัวสักพักจากเล็กกลายเป็นหนาขึ้นหนาขึ้นจนเรารู้สึกว่าตัวเราเหมือนว่ามันหนาขึ้นทั้งตัวแล้วมันจะมีลักษณะที่ว่ามันจะเบาเวลาที่เรานั่งเนี่ยนะครับมันเหมือนว่าเรามันมีความรู้สึกตัวเหมือนว่าความที่เรานั่งอยู่มันจะไม่มีความรู้สึกครับมันจะรู้สึกรู้อย่างเดียวว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะเบาลงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราจะอยู่สภาพนั้นนานจนเกือบชั่วโมงครับแล้วผมจะมาอยู่เท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็กลับมาเริ่มต้นใหม่เหมือนว่าเริ่มมีการเคลื่อนตัวไปมาแล้วก็จะหนาขึ้นจนตัวเบาอยู่สภาพแบบนี้อีกแล้วพออยู่อีกสักนานมันนานพอสมควรเพราะผมจะนั่งอยู่ประมาณ2 ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นมันก็จะถอยออกมาอีกมันมีความรู้สึกตัวอีกลมเป็นลมเหมือนว่าลมมันจะหนาขึ้นแล้วต่อไปผมนั่งภาวนาไปมันจะเบาจนเหมือนไม่มีลมแล้วตัวเราผมมันจะแข็งค่อยๆแข็งขึ้นแล้วตัวมันจะเบาเหมือนเราไม่ได้นั่งอ่ะครับอาจารย์แล้วเราจะทำยังไงต่อครับแบบนี้ครับอาจารย์อ๋ออันนี้มันเป็นอาการของปิตินะโยมนะเป็นอาการของปิติซึ่งก็ไปอยู่ในกระบวนการของการทำสมาธินั่นแหละคือเราต้องผ่านตรงนี้ให้ได้ก่อนนะพอผ่านตรงนี้ไปได้แล้วโยมจะถึงสมาธิที่แท้จริงนะอันนี้ยังไม่ถึงสมาธิคือถ้าเป็นสมาธิก็เรียกประมาณ 80% น่ะนะ 80-90 แล้วล่ะนะให้โยมผ่านตรงนี้ได้คือที่โยมผ่านไม่ได้เพราะเราสนใจนะเวลามันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยตัวหนาหนาโยมก็เอ๊ะเราหนาขึ้นละหนาหนาหนาคือเราไปสนใจที่อาการของมันนะจริงๆแล้วไม่ต้องสนใจนะโยมนะไม่ต้องสนใจมันจะหนาจะเบาจะอะไรไม่ต้องสนใจแต่มันเป็นธรรมชาติของจิตที่ไม่เคยเจอมันก็จะชอบไปดูนะดูอยู่นั่นแหละนะทีนี้ถ้าเกิดเราไม่รู้เนี่ยบางคนคือไม่มีครูบาอาจารย์บอกมันก็จะอยู่ตรงนั้นนะวนอยู่ตรงนั้นแหละนะวนอยู่นั่นเข้าไปเท่าไหร่ก็ไปอยู่ด้วยแล้วมันเพลินนะสังเกตดูไหมโยมดูได้เป็นชั่วโมงนะจริงๆแล้วเนี่ยคือวิธีแก้ง่ายๆคือไม่สนใจนะมันจะหนาก็ไม่สนใจให้มาสนใจลมหายใจที่มันกำลังเบาลงนั่นดีกว่านะนะให้ตามลมหายใจตรงนั้นนะมันเบาลงหรือมันจะขาดหายตอนไหนหรือมันจะเป็นยังไงให้ดูลมหายใจดีกว่านะวิธีแก้นะโยมนะแล้วโยมจะผ่านไอ้ตัวหนักตัวเบาของโยมนี้ไปได้นะมันเป็นปิตินะมันต้องผ่านปิติไปก่อนมันถึงจะเป็นเอกคตาหรือเป็นสมาธิที่แท้จริงจะลงฐานที่แท้จริงนะเพราะนั้นเนี่ยเราตัดง่ายๆคือไม่สนใจนะอันนี้หลวงพ่อสนองเคยสอนกันมาว่าไม่ว่าใจอะไรเกิดขึ้นในขณะที่ทำสมาธิไม่สนใจเพราะเราสนใจคืออะไรความสงบไม่ได้สนใจเรื่องความตัวเบาตัวหนักตัวลอยตัวอันนี้ไม่สนใจนะอันนี้เป็นอาการของทางกายนะโยมนะเขาเรียกว่าเป็นนิมิตทางกายนะนิมิตนี่มันเกิดหลายอย่างนะโยมนะในช่วงนี้เป็นช่วงที่จะว่าเป็นหูแล้วหูต่อก็มีนะบางคนก็ไปติดอยู่ตรงนี้นะนิมิตทางตาทางหูทางจมูกแล้วก็ทางกายอันนี้ของโยมเนี่ยที่โยมที่บอกเนี่ยก็คือเป็นนิมิตทางกายของเราเองนะมันก็เป็นอย่างเงี้ยตัวเบาตัวหนักนะตัวเล็กก็มีนะเหมือนมดก็มีนะหรือตัวใหญ่ครับห้องไงก็มีนะมันมีหมดนะอาการของมันเยอะแยะคนลุกขนพองนะตะย้องก้าวอะไรเงี้ยมีหมดนะนะหรือไม่มีตัวที่มันไต่ไปตามผิวเราเนี่ยมีมดกัดมั่งมียุงจี้มั่งลักษณะนั้นนะบางคนก็กลัวก็เลยลืมตาดูนะมันสมาธิเราก็เลยคลายออกมาเพราะอะไรเพราะเราสนใจไหมโยมสังเกตดูว่าเวลามันหายปุ๊บเนี่ยทำไมเราต้องไปเริ่มต้นสมาธิใหม่ด้วยเพราะมันคลายนั่นเองเพราะนั้นน่ะถ้าเราไม่ต้องการให้มันคลายแล้วก็คือไม่สนใจ
นาะสังเกตเวลามันเริ่มมาเป็นปุ๊บไม่สนใจต้องบอกตัวเองก่อนนะก่อนจะมาที่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่สนใจเพราะเราต้องการความสงบหรือสมาธิที่มันตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นนั่นเองเราไม่ได้สนใจว่ามันจะตัวเบาตัวหนักตัวเบาตัวลอยตัวหนาตัวเล็กตัวคันหรือว่าอะไรก็ช่างนะอาการพวกนี้โยมไม่ต้องสนใจนะถ้าโยมไม่สนใจโยมจะผ่านตรงนี้ไปได้นะแต่ถ้าโยมสนใจโยมก็อยู่ตรงนี้แหละนะก็ค่อยๆนะโยมนะค่อยๆไปนะค่อยๆทำมันเป็นอย่างนี้ทุกคนแหละนะบางคนก็ต้องเจออาการแปลกๆอย่างเงี้ยธรรมดานะหรือว่าเป็นเรื่องของธรรมดาทุกคนต้องเจอและทุกคนต้องผ่านแต่ทุกคนก็อาจจะไม่เจอเหมือนกันนะแต่บางคนเขาก็อาจจะไม่มีเลยนะสำหรับส่วนมากคนที่จะมีพวกอาการนิมิตเยอะเนี่ยจะมักเป็นคนที่ชอบโลดโผนในชีวิตนะสังเกตดูนะเราเป็นคนที่โลดโผนนะเป็นคนบู๊อะนะว่างั้นพวกชอบบู๊นะชีวิตบู๊ๆเนี่ยพวกนี้จะมีนิมิตมากนะแต่ถ้าคนชีวิตเรียบง่ายบางทีก็ไม่มีนะก็ผ่านไปได้นะก็ผ่านนิมิตตรงนี้ไปได้นะก็แล้วแต่พื้นฐานของแต่ละคนนะโยมนะแต่สิ่งที่จะสามารถแก้ตรงนี้ได้คือไม่สนใจอย่างเดียวแค่นั้นนะปฏิเสธก่อนนะไม่สนใจจะดียังไงก็ไม่เอาอย่างเงี้ยนะเราจะเอาความสงบนี้เดี๋ยวเราดูลมหายใจที่มันเล็กลงเล็กลงเบาลงเบาลงเบาลงจนมันหายนั่นแหละนะถ้าโยมทำตรงนี้ได้โยมผ่านได้นะนะโยมนะฮัลโหลหลุดสายไปแล้วเหรอก็ไม่เป็นไรในการปฏิบัติก็เป็นอย่างนี้แหละนะมันมีแง่เล็กแง่น้อยเยอะนะมันมีปีกเล็กปีกน้อยนะของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะบางคนเอ๊ะทำไมหนูไม่มีนะทำไมผมไม่มีอย่างนั้นมั่งอะไรอย่างเงี้ยคนไม่มีถือว่าคนโชคดีนะเพราะไม่ต้องแก้นะถ้าคนมีก็ต้องแก้หน่อยนะถ้าคนไม่มีก็ผ่านไปได้ด้วยนะผ่านไปได้ดีแล้วก็จิตใจแล้วก็จะเข้าสู่ถึงความสงบนะแล้วก็ทำบ่อยๆนั่นแหละนะเพราะธรรมชาติของจิตเราเนี่ยถ้ามันสงสัยอันไหนมันจะไม่คลายนะมันก็จะเข้าไปดูอยู่นั่นแหละดูอยู่ตรงนั้นนะพยายามเข้าไปดูทำเมื่อไหร่ก็เข้าไปดูทำเมื่อไหร่ก็เข้าไปดูนะดูอย่างนั้นแหละแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่บอกหรือไม่สกิปมันเนี่ยมันก็จะดิ่งอยู่ตรงนั้นนะเอาไปมามันก็จะปรุงแต่งไปนะสร้างจินตนาการเยอะแยะไปหมดนะเอาไปมาก็จะเป็นตัวลอยเพราะตัวลอยก็จะสร้างว่าตัวเองลอยได้จริงๆนะเหาะได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะออกไปทางอิทธิฤทธิ์อีกนะมันจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องแก้นะแก้เพราะว่าการทำสมถะเนี่ยจุดประสงค์ของเราก็คือเพื่อความสงบเพื่อเป็นบาดฐานของวิปัสสนานั่นเองนะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ย ทางเดินของเรามันก็จะก้าวไปข้างหน้ามุ่งไปสู่ข้างหน้านะโยมนะเราอย่าไปดีใจกับตรงใดตรงหนึ่งนะไปให้ถึงที่สุดนะไปทางเดินทางก็ให้มันถึงที่สุดก่อนพอถึงที่สุดก่อนเราถึงจะรู้ว่าตรงปลายทางมันดียังไงนะมันสวยงามยังไงนะต่อไปก็มีสายคุณสมโพธิ์เนาะจากสมุทรสงครามนะเจริญพรจะโยมนักประการเจ้าค่ะว่าไงเอ่ยคืออยากจะถามหลวงพ่อว่านั่งสมาธิเนี่ยเกิดทุกขเวทนานะคะ อยากจะถามหลวงพ่อว่าเขาให้ทุกเวลาประมาณกี่ชั่วโมงคะก็แล้วแต่คนนะโยมนะเพราะว่าสังขารของแต่ละคนหรือว่าร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนเขาก็ผ่านได้เร็วนะโยมนะบางคนก็แค่ครึ่งชั่วโมงก็ผ่านบางคนก็เป็นชั่วโมงครึ่งหรือบางคนก็3ชั่วโมงบางคนก็ตั้ง9ชั่วโมงก็แล้วแต่อันนี้มันไม่มีเกณฑ์นะโยมนะไม่มีเกณฑ์ว่าต้องนั่งกี่ชั่วโมงถึงจะผ่านอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันก็ยังคือเราก็นั่งไปเรื่อยๆนั่งจนมันหายนั่นแหละก็คือถือว่าผ่านนะโยมนะสำหรับโยมเขาให้ทุกมา3ครั้งแล้วแต่ละครั้งนี่ครั้งแรกเนี่ยชั่วโมงครั้งที่สองเกือบ2ชั่วโมงครั้งที่3เนี่ยร่วม3ชั่วโมงเต็มแล้วผ่านได้ไหมเจ้าค่ะก็เลยโยมทำท่าเหมือนจะเป็นลมสู้เขาไม่ไหวแรงมากเขาไม่มีการคำว่าปานีเลยนะคะหลวงพ่อธรรมดาเลยเจ้าค่ะธรรมดาจ้ะแล้วตามความจริงนี้นี่จะผ่านสักกี่ชั่วโมงเจ้าคะคือมันก็อย่างที่บอกว่าตอบไม่ได้เพราะไม่มีเกณฑ์ไงโยมว่าของใครของมันอ่ะนะบางคนก็ผ่านได้เร็วแล้วกรณีหลายชั่วโมงอย่างนี้แล้วมันผ่านไหมล่ะหลายชั่วโมงนี่มันผ่านไหมล่ะ
หลายชั่วโมงนี่มันผ่านไหมบางคนนั่ง9ชั่วโมงกว่าจะผ่านได้บางคนก็ไม่ผ่านเลยก็มีนะโยมไม่ใช่ว่าจะผ่านได้คือจริงๆในมุมของอาตมานะในมุมของอาตมานะว่าขอให้ผ่านแค่สักครั้งหนึ่งนะเพราะการผ่านครั้งหนึ่งเป็นการรู้กำลังกันโยมเหมือนนักมวยเนี่ยชกกันขอให้เราชนะสักครั้งเราจะเริ่มรู้ว่าโอ้ไอ้นี่มาเนี่ยไม่กลัวมันละนะแค่นั้นเองรวมต่างชั่วโมงนี่โยมฟุบเลยอ่ะคือเราต้องการให้รู้ว่ากำลังของมันเป็นการพิสูจน์นะโยมนะการผ่านเวทนาเนี่ยเป็นการพิสูจน์หลักของพุทธเจ้าที่แบบว่าอันนี้จังคือความไม่เที่ยงไงแล้วเวลาปวดตอนที่ปวดนี่เราลืมตามองเขาได้ไหมคะไม่ลืมสิเราลืมทำไมอ่ะถ้าลืมก็สมาธิเราก็คลายหมดนี่โยมคือถ้าเราลืมปุ๊บเนี่ยสมาธิเราจะคลายนะโยมนะเพราะนั้นมันปวดแล้วโยมก็ต้องกำหนดดูอยู่นั่นแหละดูว่าเมื่อไหร่มันจะคลายดูว่าเมื่อไหร่มันจะอันนี้เวลาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเรากำหนดดูนะโยมนะมันปวดอยู่ปวดอยู่อันนี้พูดถึงเวลามันปวดแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอู้จากที่ว่ามันปวดน้อยๆเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เป็นอันนี้จังนะโยมนะถ้าโยมเข้าใจตรงนี้โยมก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะว่าโอ้เนี่ยตื่นเช้าเดินเดี้ยงเลยมันไม่เที่ยงและพอมันข้ามได้เนี่ยมันจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าโอ้ทุกนี่มันก็ไม่เที่ยงนะทุกวันเนี่ยเรากลัวทุกเพราะอะไรเพราะเราคิดว่าทุกเนี่ยมันไม่หายไงโยมคนทั่วไปกลัวทุกข์เพราะคิดว่าเวลามันทุกข์แล้วมันไม่หายทุกบางคนถึงต้องไปฆ่าตัวตายเพราะอะไรเพราะต้องการหนีทุกข์แต่จริงๆถ้าเกิดเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าโอ้มันปวดมากๆครับปวดมากๆครับเนี่ยคนทั่วไปมักจะคิดว่ามันไม่หายเราต้องลุกอย่างเดียวหรือจะหายแล้วแต่ในส่วนร่างกายเนี่ยเขาจะเลือกปวดทุกส่วนหรือเปล่าคะหรือทุกหรือว่าวันนี้ปวดตรงนี้พรุ่งนี้ปวดตรงนั้นวันนี้ปวดท้องหรือปวดหัวหรือยังไงคะเราไม่สามารถควบคุมได้หรอกเรื่องของร่างกายเพราะมันไม่ใช่ของเราเนี่ยโยมต้องเข้าใจนะว่ามันไม่ใช่ของเราเนี่ยไม่ใช่ของเรามันบังคับไม่ได้แล้วก็กำหนดไม่ได้ว่าวันนี้เธอต้องปวดขานะพรุ่งนี้เธอต้องปวดหัวเนี่ยมันบังคับไม่ได้หรอกมันก็แล้วแต่เขาแล้วแต่เขาไม่เข้ามาแล้วแต่ร่างกายวันนี้นั่งไปเกิดปวดตรงตะโพกมั่งพรุ่งนี้นึกว่าจะปวดตะโพกดันปวดแขนอีกอย่างเงี้ยนะเราไม่สามารถกำหนดได้พระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราต้องบังคับได้นะเราต้องบังคับได้ว่าวันนี้เธออย่าปวดขานะวันนี้เธอไปปวดที่หัวนะอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นไปที่เราต้องการนะแต่นี่มันไม่ใช่อ่ะโยมนะมันอยากปวดตรงไหนก็มันปวดอ่ะเหมือนเป็นโรคเป็นไข้อย่างวันนี้อย่าป่วยนะมันก็ไม่เชื่อเราหรอกเข้าใจมั้ยล่ะเพราะนั้นให้พิจารณาเป็นพระไตรลักษณ์นะโยมนะพิจารณาเป็นพระไตรลักษณ์เลยว่าเนี่ยมันไม่ใช่ของเรามันเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราเราบังคับอะไรไม่ได้ถ้าโยมพิจารณาตรงนี้ได้โยมจะได้ปัญญาขึ้นมาทันทีถูกมั้ยเป็นวิปัสสนานะจะถามอีกเรื่องหนึ่งนะเจ้าคะคือช่วงวันพระเนี่ยไม่ว่าพระเล็กพระน้อยพระใหญ่เนี่ยโยมจะนั่งไม่ผ่านเลยเจ้าค่ะมันเป็นอะไรไม่รู้เฉพาะวันพระเนี่ยโยมอยากจะนั่งมากอยากนั่งอยากนั่งสมาธิอยากให้ผ่านอยากมีสมาธิอะไรประมาณนี้แต่จะนั่งแล้วไม่ผ่านระยะหลังนี้ไม่ผ่านเจ้าค่ะไม่มีสมาธิเลยใช่ก็เพราะโยมมีความรู้สึกว่าวันพระเป็นวันสำคัญสำหรับโยมใช่ไหมล่ะโยมคิดอย่างนี้ก่อนถูกไหมพอโยมคิดว่าวันนี้เป็นความสำคัญสำหรับเราเป็นวันพระเราจะนั่งสมาธิให้สงบนั่งสมาธิให้ผ่านคือความรู้สึกตรงนั้นอ่ะมันเป็นกิเลสแล้วนะโยมนะคือความอยากที่วันทั่วไปโยมจะนั่งวันนี้นั่งสมาธิหน่อยความรู้สึกของเรามันไม่กระตุ้นว่าวันนี้ไม่ได้สำคัญแล้วก็นั่งไปตามปกติของเรากลับได้ผลดีกว่าถ้าวันธรรมดานี้ก็ผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างก็ดีกว่าวันพระใช่ไหมล่ะเจ้าค่ะก็แสดงว่าโยมตั้งความหวังไว้ไงตอนโยมนั่งวันพระนะว่าวันนี้เป็นวันพระวันสำคัญยิ่ง15ค่ำเดือนเพ็ญด้วยเราจะต้องนั่งสมาธิมันดีอย่างนั้นนั่นคือเราเอาความอยากเข้าไปไงโยมความอยากมันเป็นตัวกิเลสกิเลสมันเป็นอกุศลมันไม่เกี่ยวกับกุศลนี่ใช่ไหมล่ะสมาธิมันเป็นกุศลมันก็ไม่ถูกกันเลยสิโยมมันจะไปเกิดได้ยังไงอ่ะไม่เกิดหรอกนะเพราะนั้นทำใจให้สบายสบายนะวันพระไม่ใช่วันพระก็นั่งไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยโยมจะได้มันจะสงบกว่านะโยมไม่ต้องไปตั้งหรอกวันนี้วันพระฉันจะต้องปฏิบัติทั้งคืนอย่างเงี้ยสมมตินะคิดอย่างนี้มันเอาความรู้สึกที่อยากเข้าไปแล้วนะขึ้นต้นมันผิดแล้วโยมนะมันจะลงท้ายด้วยมันถูกมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะเพราะนั้นเราก็วันนี้ว่างการงานเราก็นั่งไม่รู้แหละวันพระวันเจ้าอะไรก็ช่างเดี๋ยวเราก็นั่งของเราไปทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยนะอย่างนี้ได้ผลกว่าเป็นวันสำคัญนี่เจ้าค่ะ
ช่คือเพราะความรู้สึกว่าเราสำคัญไงโยมเพราะรู้สึกว่าสำคัญโยมก็เลยอยากจะมีอะไรพิเศษความอยากมีพิเศษมันเป็นกิเลสโยมเข้าใจไหมเป็นกิเลสจ้ามันเริ่มต้นกิเลสแต่มันไม่เป็นกุศลหรอกนะมันต้องเริ่มต้นกุศลก็หมายความว่าโอเควางใจสบายหน่อยไหมมันเป็นอุเบกขาเป็นความว่างเปล่าสบายเป็นเรื่องของการวางใจลงไปเนี่ยนี่มันก็จะเริ่มก่อกุศลได้ง่ายเข้าใจไหมล่ะแต่ถ้าเราว่าอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อเจ้าค่ะใช่ก็คือวางใจให้สบายทุกเวทนาเนี่ยหลวงพ่อขอคำแนะนำจากหลวงพ่อเจ้าค่ะเรื่องของเวทนาเนี่ยก็อย่างที่จะบอกกันนะว่าอาตมาว่าคือบางทีเนี่ยถ้าเกิดเรายังไม่มีสมาธินะโยมนะมันก็ต้องใช้ความอดทนนี่แหละนะขันติบารมีของเราเนี่ยนะกัดฟันสู้อย่างนั้นนะอาตมาเล่าให้ฟังก็ได้นะตอนนั้นพรรษาแรกเลยอาตมาอยู่ที่อุ้งผางนะแล้วก็อยากรู้เหลือเกินว่าการผ่านเวทนามันผ่านยังไงนะพระหลวงพ่อสนองก็เคยบอกโอ้มันต้องผ่านเวทนานะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วเอ๊ะมันผ่านยังไงว่านั่งทีไรมันก็ปวดมันก็เจ็บทุกทีแล้วก็ทนไม่ได้ทุกทีนะทีนี้ก็มีอยู่วันก็เอาละวันนี้เป็นตายแล้วดีแล้วก็จะผ่านนะก็ต้องผ่านให้ได้คิดในใจนะว่าคิดในใจในขณะที่เรามีสมาธินะว่าเออเนี่ยมันมีสมาธิมันปวดขึ้นมาแล้วนะเราอยากรู้นะอยากรู้แล้วก็อยากพิสูจน์ว่าความปวดความเจ็บเนี่ยมันหายได้จริงไหมเพราะครูบาอาจารย์ว่ามันเวลามันผ่านแล้วมันหายไปเลยเนี่ยนะเป็นการพิสูจน์ในธรรมะของพระเจ้าด้วยแล้วคิดอย่างนั้นนะคิดเป็นกุศลนะอย่างนี้นะว่าเราต้องการประจักษ์ให้เกิดตัวเองขึ้นมานะอาตมาก็กัดฟันสู้อย่างนั้นแหละไม่มีสมาธิหรอกน้ำหูน้ำตาไหลขาที่สั่นตับก็ไม่ยอมลุกนะก็ไม่ยอมลุกมองเห็นนะกัดฟันเลยโผล่มาเลยใช่ฟันกัดอย่างนั้นกระดูกขาโผล่มาเลยหลวงพ่ออาตมาก็บอกว่ามันจะแตกไงก็ให้มันไปวันนี้นะจะแตกไงก็ยอมพอมันผ่านได้เราถึงรู้ว่าโอ้ไอ้ความทุกข์เนี่ยมันก็ไม่เที่ยงนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยพอเราเข้าใจนี้ปุ๊บนะโยมนะต่อไปเนี่ยเรื่องเจ็บเรื่องปวดเราไม่กลัวเลยนะปวดก็ปวดไปสิมันปวดได้มันก็หายได้เราคิดอย่างเงี้ยใจเรามันมีกำลังขึ้นมาเลยนะโยมนะเออสมัยก่อนเราไม่ผ่านเนี่ยโอ้แม่พอปวดหน่อยสักจะเริ่มหาวิธีนะหาวิธีให้มันหายปวดนะขยับหน่อยก็ดีนะยกขาหน่อยก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยใช่นั่นแหละมันเข้าทางตัวเองไม่ผ่านนี่คือเขาออกก็คือขยับนิดนึงเถอะนิดเดียวพอนั่นแหละนั่นแหละใช่เห็นไหมล่ะเห็นว่าเห็นใจเราไหมว่ามันจ่าใจเรามันสับปรับอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าใจมันสับปรับนะโยมนะอาตมามองว่ามันตลกตะแลงต่อเจ้าของน่ะเนี่ยตัวเนี้ยเราต้องฝึกมันจนมันรู้เรื่องนะฝึกจนมันเชื่องนะฝึกจนมันบอกให้นั่งก็นั่งบอกให้นอนก็นอนบอกให้เดินก็เดินบอกให้ยืนก็ยืนนะถ้าโยมทำอย่างนี้ได้เนี่ยโยมจะมีความสุขกับการปฏิบัติมากๆเลยนะแต่แรกๆมันก็ล้มลุกคลุกคลานเงี้ยโยมเอ้ยทำไปเถอะนะแต่โยมเคยปฏิบัติก่อนโน้นมาบ้างแล้วแหละแต่ว่าโยมไม่ได้จ้าเอ๊ก็ได้ยินแต่เขาพูดว่าเออพิจารณาร่างกายสิตาเอ๊ยังไงนะพิจารณาร่างกายมันเป็นยังไงไม่เป็นทีนี้พอได้มาฟังวิทยุ 2-3 เดือนที่ผ่านมาอ๋อถึงบางอ้อเจ้าค่ะก็เลยอ๋ออย่างนี้เองที่เขาพิจารณากายก็เลยหันมาปฏิบัติทางฟังวิทยุนี่เลยเจ้าค่ะก็เลยอ๋อเป็นอย่างนี้เองพิจารณากายแต่จะพิจารณากายได้ต้องให้จิตใจสงบก่อนนะโยมนะอย่างที่อาจารย์มาบอกต้องให้มีสมาธิก่อนแล้วถึงค่อยๆเดินแล้วมันจะเห็นชัดนะแต่ถ้าเกิดเราเริ่มพิจารณาเลยพิจารณาเลยในบางทีมันไม่เห็นชัดมันแกว่งๆอยู่นะมันเห็นยากนะถ้าไม่อะไรนะไม่คิดว่าเกสาโลมาเนี่ยจิตมันก็ออกข้างนอกเจ้าค่ะจิตไปแล้วจิตเพราะว่าฟุ้งมากมันก็เลยต้องมาอิสาโลมาเจ้าค่ะก็ได้ตรงไหนก็ได้ที่มันถูกกับจริตกับเราน่ะเอาได้ทั้งนั้นแหละโยมนะค่ะนะโอเคทำไปเนาะค่อยๆทำไปเรื่อยๆจ้ะอันนี้ก็จ้ะขอขอบพระคุณมากนะเจ้าค่ะสาธุสาธุเนาะขอเจริญในธรรมกันแล้วกันนะนี่ก็สำหรับช่วงแรกนะก็หมดเวลาแล้วก็ขอพักสักครู่นะแล้วก็เรากลับมาเบรกที่2กันแล้วกันโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมทีวีก็จ
จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่พักก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบุญเป็นเจ้าภาพเนื่องในพิธีทักษิณานุประทานครบรอบ6ปีวันมรณภาพหลวงพ่อพยัญศีละทโรในวันพฤหัสบดีที่30พฤศจิกายน2560ณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีรายละเอียดกำหนดการดังต่อไปนี้เวลา 8:00 น.พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และพิจารณาผ้าบังสกุลเวลา 9:00 น.ถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา 11:00 น.แสดงพระธรรมเทศนา1กัณฑ์พระสงฆ์ให้พรเป็นอันเสร็จพิธีสำหรับสาธุชนท่านใดที่จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรและร่วมเดินทางในครั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสมใจสกุลพราหมณ์หมายเลขโทรศัพท์0982713445 0982713445โดยมีรถออกจากด้านหน้าวัดสังฆทานในเวลา 6:00 น.ครับปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ธรรมยาตราศรีลังการะหว่างวันที่18ธันวาคม2560ถึงวันที่5มกราคม2561สำหรับท่านที่จะร่วมบุญเดินธรรมยาตราในครั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164และท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะวอล์กราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408 447
โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขกลับมาพบกันช่วงที่สองของรายการ อาตมาภาพเองก็เป็นองค์ตอบปัญหาให้สาธุชนทุกท่านสาธุชนทุกท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961160 024961160และฝากคำถามผ่าน SMS ที่4221080 สำหรับช่วงที่2เราก็จะมาคุยกันเรื่องของการปฏิบัตินะเพราะการปฏิบัติก็มีปีกเล็กปีกน้อยของแต่ละคนนะพื้นฐานส่วนมากเขาเรียกว่าวาสนานั่นเองนะที่เราได้ก่อสร้างขึ้นมาในอดีตชาตินะบางคนก็อาจจะสลับซับซ้อนบางคนก็อาจจะเรียบง่ายนะถ้าคนไหนเรียบง่ายนะก็การปฏิบัติก็จะได้ง่ายนะไม่ค่อยมีเหตุฉุดหรือว่ามีอะไรที่มันยุ่งยากเกินไปนะถ้าบางคนที่ชีวิตท่านโลดโผนมาก่อนนะส่วนมากสังเกตดูก็จะมีอะไรที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่เกินความสามารถของคนเรานะพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าถ้าเราได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วนะคือว่าเราเป็นคนที่มีบุญนะและสิ่งที่พุทธเจ้าทรงประทานไว้เนี่ยนะสามารถปฏิบัติได้ทุกคนนะเพราะนั้นเนี่ยเราจงภูมิใจนะแล้วก็เริ่มต้นการปฏิบัติเถิดนะเพราะอย่างที่บอกชีวิตของคนเราก็เดินเข้าไปสู่นะความตายกันทุกวินาทีนะวันนี้รู้พรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าเราจะเป็นยังไงนะเพราะนั้นเราควรจะเริ่มต้นตั้งแต่เสียวันนี้นะเพื่อจะไม่ได้มาเสียเวลาหรือว่าเสียใจตอนหลังว่าโอ๊ยรู้อย่างนี้ฉันทำมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วรู้อย่างนี้ฉันทำมาตั้งแต่ปีนู้นแล้วนะมัวแต่ว่าเพลิดเพลินนะเพราะโลกนี้มีความเพลินอยู่เป็นนิดนะเพราะนั้นคนเราเนี่ยนะมันจะเพลินอยู่อย่างเงี้ยนะอาตมาอยู่ที่นู่นอยู่ที่เยอรมันคนแก่แล้วเนี่ยเขาก็เพลินอยู่กับการท่องเที่ยวนะหาเงินมาทั้งชีวิตแล้วก็เก็บเงินไว้นะพอถึงเวลาตอนอายุมากแล้วนะปลดเกษียณแล้วนะก็มัวแต่เที่ยวนะเที่ยวไปดูประเทศนู้นดูความแปลกอย่างนู้นดูความแปลกอย่างนี้แล้วก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเขาว่ากันอย่างนั้นนะแต่อาตมาบอกว่ามันก็ของเก่านั่นแหละนะน้ำตกก็น้ำตก100ปีที่แล้วก็มันก็ยังตกเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรที่จะใหม่เข้ามาแต่เพียงแต่ว่าเราไม่เคยเห็นเองเราก็คิดว่าแปลกนะเพราะนั้นจริงๆทุกอย่างบนโลกนี้ไม่มีคำว่าใหม่ว่าเก่าหรอกมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเองนะแต่เราไปปรุงแต่งเอาว่าตรงนั้นมันใหม่สำหรับเราตรงนี้มันดีสำหรับเรานั่นคืออะไรเพราะเราไม่เข้าใจความเป็นธรรมชาติของโลกนี้นะเพราะนั้นเราจึงพยายามจะเสาะหาแสวงหาเหมือนพวกฝรั่งเนี่ยเสาะแสวงหาต่างๆเพื่อจะให้ชีวิตตัวเองรู้มากที่สุดถามว่ารู้แล้วจบไหมมันไม่จบนะพอรู้ประเทศนี้ก็ไปประเทศนั้นอีกรู้จักประเทศนั้นก็ไปประเทศนี้ไปเนี้ยทั่วโลกนะพอทั่วโลกแล้วคิดว่าจะพอไหมก็ไม่พอก็ไปต่ออีกดวงจันทร์มั่งดาวอังคารมั่งมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรกิเลสนั่นเองนะความอยากนะความอยากเนี่ยเขาเรียกนัตถิตัณหาสมานัตถีนะความอยากของเราเนี่ยเสมอด้วยขอบฝั่งแม่น้ำไม่มีนะเพราะอะไรขอบฝั่งแม่น้ำเนี่ยเวลาน้ำมันเยอะเนี่ยมันก็ล้นออกนะแต่ความอยากของเราเนี่ยนะมันไม่มีคำว่าล้นหรอกนะมันเพิ่มแล้วก็มากขึ้นนะไม่มีขอบไม่มีฝั่งเลยนะอันนี้ก็น่าเศร้าใจนะถ้าคนไหนที่มาเจอพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราไม่รู้จักตรงนี้นะเราก็ยังวิ่งไปตามกระแสโลกนะวิ่งไปตามกระแสที่เขา
ปั่นขึ้นมานะเราก็ตกเป็นเหยื่อของเขานะต้องยกตกเป็นเหยื่อนี้ยังไม่พอนะโยมนะต้องเอาเงินเอาทองไปทูลให้เขาอีกนะอันนี้มันก็น่าเสียใจมากเลยนะแต่ถ้าเรารู้ว่าอ๋อมันก็แค่นั้นเองนะดูน้ำตกบ้านเรากับน้ำตกของเขามันก็ตกลงมาพื้นเหมือนกันนั่นแหละอย่างเงี้ยถ้าเราคิดอย่างนี้นะเราก็จะไม่ดิ้นรนมากนะไปดูตึกบ้านเขามันทำได้อีกบ้านเราก็ทำได้อีกก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากนะอาตมาเลยเข้าใจโอ้พุทธเจ้าเนี่ยท่านก็อยู่ในอินเดียเนี่ยท่านก็ไม่ได้ไปไหนมากกว่านั้นนะเพราะอะไรเพราะท่านเข้าใจโลกนั่นเองนะแต่พวกเราเนี่ยไหมเดี๋ยวก็บินไปอเมริกาบ้างเดี๋ยวก็บินไปแคนาดาบ้างเดี๋ยวก็บินไปออสเตรเลียบ้างบินไปญี่ปุ่นบ้างแล้วก็กลับมาคุยกันนะฉันรู้โลกกว้างนะจริงๆก็โลกเดิมนั่นแหละนะพอดีมีสายเข้ามานะเราก็จะตอบปัญหาคุณวรารัตน์นะโคราชนะเจริญพรจะโยมถามได้นะกราบมัสการหลวงพ่อค่ะเจริญพรจ้ะว่ามาเลยว่าไงจ๊ะกราบมัสการหลวงพ่อค่ะว่าไงเอ่ยถามไม่ได้ปฏิบัติธรรมพุทโธค่ะถ้าพุทโธดับแล้วควรทำยังไงต่อไปคะหลวงพ่อคะพุทโธดับหมายถึงว่ายังไงไม่หมายถึงว่าพอเราท่องพุทโธพุทโธแล้วมันดับไปใช่ไหมแล้วทำยังไงต่อไปดีคะแล้วใจเราสงบไหมล่ะตอนนั้นที่มันดับไปน่ะสงบค่ะสงบแล้วก็นิ่งไว้ตรงนั้นก่อนนะคือตรงนั้นอ่ะจิตเราเป็นสมาธิแล้วล่ะถ้าพุทโธดับแล้วใจแล้วมันก็ไม่ไปไหนมันก็นิ่งอยู่ตรงนั้นแหละแล้วรู้สึกว่าตื่นรู้สึกเบิกบานไหมรู้สึกงั้นไหมรู้สึกตื่นรู้สึกเบิกบานไม่ง่วงนอนสดชื่นอยู่ภายในไหมใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าเราเข้าถึงสมาธินะโยมนะนั่นแหละก็เรียกว่าอารมณ์ของสมาธิละนะจะทำยังไงต่อเหรอโยมนิ่งอยู่อย่างนั้นก่อนนะรักษาความสงบอย่างนั้นสัก10นาทีนะหรือ20นาทีก็ได้นะให้จิตใจเราเนี่ยดื่มด่ำความสงบก่อนเพื่อเป็นการเพิ่มพลังจิตนะโยมนะเพิ่มพลังจิตพลังใจของเราก่อนนะพอมันดื่มด่ำได้สัก10นาที20นาทีแล้วเนี่ยเราก็กำหนดถอนโยมต้องกำหนดถอนนะต้องถอนออกมาก่อนนะถอนออกมาเพื่ออะไรเพื่อให้สมองเราสามารถทำงานได้นะสมองเป็นเครื่องมือของจิตเรานะที่จะสามารถทำงานในการพิจารณาถ้าโยมต้องการความสงบต้องการความร่มเย็นต้องการที่ว่าไม่คิดมากโยมก็หยุดเพียงแค่นี้นะแต่ถ้าโยมต้องการว่าเราน่าจะเอามาพิจารณาเพื่อให้กิเลสของเราเนี่ยที่มันมีความเห็นแก่ตัวก็ดีมันมีความอยากก็ดีให้มันลดน้อยถอยลงโยมก็อาศัยฐานของสมาธิหรือว่าฐานของใจที่มันถอนออกมาที่มันกำลังสบายสบายนะมาพิจารณานะพิจารณาขันห้าของเราเนี่ยลงสู่พระไตรลักษณ์เลยนะอันนี้เป็นการต่อยอดจากที่สงบตรงนั้นไปอีกทีหนึ่งนะเราต้องต่อยอดอย่างนี้นะพอต่อยอดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าโยมไปสามารถพิจารณาได้นะเรื่องว่าทำให้เราเห็นว่าอันนี้มันไม่เที่ยงนะอันนี้มันคงทนไม่ได้อันนี้ไม่มีตัวมีตนไม่เราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วจิตใจเรามันคลายลงเนี่ยอันนั้นแหละกิเลสเราก็ค่อยๆคลายลงไปตามนั้นนะโยมนะคลายเข้าคลายเข้าก็อาจจะตกกระแสพระนิพพานได้นะตกอันดับแรกก็เป็นโสดาบันสกิทานาคาหรืออรหันต์ก็แล้วแต่วาสนาบารมีของแต่ละคนนะบางคนแรงก็อาจจะปึ๊ดเดียวถึงอรหันต์เลยบางคนช้าหน่อยก็อาจจะ2ครั้ง3ครั้งก็ว่ากันไปนะอันนี้ไม่มีเกณฑ์ที่แน่นอนแต่ว่าถ้าเราทำอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการเดินปัญญานะโยมนะเดินปัญญาให้เห็นอะไรเห็นสัจธรรมความเป็นจริงนะเพราะโลกนี้มันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนหรอกนะแต่เราก็พยายามฝืนความรู้สึกของเรามันต้องเที่ยงสามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็ต้องอยู่ด้วยกันไม่ยอมตายจากกันอันนี้เขาเรียกว่าเราฝืนความจริงนะพอเขาไปเราก็ร้องโหยร้องไห้เสียอกเสียใจไม่ยอมรับความจริงมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นคือจริงๆแล้วมันเป็นกิเลสของเราเหมือนกันนะต้องใช้ปัญญาในการพิจารณานะจริงๆอาศัยฐานจากของความสงบที่ยอมสงบนั่นแหละนะดำเนินต่อปัญญาด้วยการพิจารณาลงสู่พระไตรลักษณ์คือจิตขันธ์ห้าขึ้นมาจะเอากายขึ้นมาก็ได้เวทนาขึ้นมาก็ได้นะเอาสัญญาทั้งขันธ์หรือว่าวิญญาณก็คือใจเราเนี่ยเอามาพิจารณาลงสู่พระไตรลักษณ์นะโยมนะถ้าโยมทำงี้ถือว่าต่อยอดนะแต่ถ้าโยมนิ่งอยู่เฉพาะความสงบก็มันก็แค่นั้นนะแต่ถ้าเกิดสำหรับคนทั่วไปถ้าทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเลิศนะโยมนะถือว่าเลิศแล้วล่ะเพราะอะไรเพราะปกติเราอยู่ข้างนอกมันก็วุ่นวายนะปกติจิตใจเราวุ่นวายนะฝรั่งนี่ชอบแค่นี้นะชอบแค่จิตใจมันนิ่งสงบสบายเนี่ยบอกให้มันเดินปัญญามันไม่เอานะปัญญามันไม่เอามันบอกฉันสบายแล้วฉันสบายแล้วฉัน
อยู่ทั้งโลกก็วุ่นวายพอแล้วฉันมาเจอความสงบสบายฝรั่งก็จะติดแงกอยู่ตรงนี้แหละนะติดแงกอยู่กับความสงบนั่นเองแต่คนไทยเราได้เปรียบนะเพราะอะไรเพราะมีครูบาอาจารย์บอกว่าเออให้มันจงตัวอยู่สัก10นาทีหรือ20นาทีนะเพื่อเพิ่มพลังจิตของเรานะเมื่อเพิ่มพลังจิตแล้วมีพลังจิตแล้วก็เอาพลังนั้นไปทำงานนะเหมือนคนกินข้าวนะโยมกินข้าวอิ่มแล้วก็นอนอย่างเดียวนะอย่างนี้ก็อ้วนนะโยมนะถ้ากินข้าวอิ่มแล้วเนี่ยพอมีกำลังวังชาแล้วก็ไปทำงานเราก็จะได้งานขึ้นมานะเราจะได้เงินได้ทองได้อาชีพได้หลายๆอย่างประโยชน์ที่จะตามมาแต่ถ้ากินอิ่มแล้วก็นอนก็อ้วนอย่างเดียวนะสิ่งที่จะตามมาก็คืออะไรเป็นโรคนะโยมนะเป็นโรคนะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อสงบแล้วนะก็ให้ทรงอารมณ์ความสงบนั้นเพื่อให้ใจเรามีพลังจิตขึ้นมานะหรือพลังใจเราขึ้นมานะคือพลังความสงบนั่นเองนะคือที่เป็นสมาธินะพอเราถอนออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเหลือความไอเย็นหรือว่าความสงบเนี่ยหลงเหลืออยู่นะแล้วเราเอาใจเราเนี่ยหรือว่าเอาจิตเราเนี่ยไปเดินวิปัสสนาพิจารณาเรื่องของขันธ์5เนี่ยใจเรามันจะไม่ฟุ้งซ่านนะโยมนะคือมันจะอยู่กับเรื่องของการพิจารณานั่นเองก็เรียกไม่ฟุ้งซ่านนะแต่ถ้าบางคนเนี่ยพิจารณากับกายแต่มันดันวิ่งไปเรื่องงานเรื่องเพื่อนเรื่องลูกเรื่องหลานอย่างนี้เขาเรียกฟุ้งซ่านแต่ถ้าเกิดใจที่มันผ่านความสงบแล้วเนี่ยมันจ่ออยู่นะจ่ออยู่ตรงนั้นแล้วมันก็จะรู้เรื่องแค่เพราะเรื่องเดียวเนี่ยเหมือนเราเรียนหนังสือเห็นไหมครูสอนอะไรเราก็รู้อย่างนั้นนะแต่ถ้าเด็กที่มันไม่มีสมาธิเห็นไหมสอนอะไรมันก็ตามันมือลอยตามันดูจริงแต่หูมันไม่ฟังมันก็เลยไม่รู้เรื่องว่าครูสอนอะไรนั่นอย่างนั้นเขาเรียกว่าฟุ้งซ่านนะแต่ถ้าเราจ่ออยู่เราดูอยู่ครูพูดอะไรก็เห็นครูเขียนยังไงก็เห็นนั่นเขาเรียกว่าเข้าสู่ของการพิจารณาเดินปัญญาแล้วนะอันนี้เปรียบเทียบให้ดูนะการเดินปัญญาก็เหมือนกันถ้าเราพิจารณาเรื่องของกายมันก็จะเห็นเรื่องของกายเกศาเห็นผมมันก็จะเห็นผมนั่นแหละนะหน้าขาเล็บมันก็จะเห็นเล็บนั่นแหละอย่างเงี้ยนะหรือว่าอะไรเราพิจารณาตรงไหนมันก็จะเห็นตรงนั้นนะมันจะไม่ขยับนะโยมนะคือมันจะขยับไปตามที่เราพิจารณานะแล้วเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงได้ง่ายนะแต่ถ้าเกิดจิตใจเราไม่สงบมันก็จะแกว่งดูแป๊บนึงนะมันก็จะเผลอออกไปข้างนอกแหละนะเหมือนคนทั่วไปว่าเอ๊ะทำไมพิจารณาไม่ได้ก็เพราะอะไรใจยังไม่สงบพอนะมันยังไม่เป็นใจที่ควรแก่การงานนะเราก็รีบไปทำซะก่อนอย่างเงี้ยนะมันก็จะแกว่งนะมันก็เห็นแป๊บเดียวแค่นั้นแหละนะแป๊บเดียวมันก็หนีไปนะพอรู้ตัวแล้วก็ดึงมาใหม่เนี่ยนะสู้ที่ว่าถ้ามันจ่ออยู่นี้เราพูดอะไรมันก็ตามเราไปเรื่อยๆตามเราไปเรื่อยๆเราจะค่อยๆเข้าใจไปทีนิดทีละนิดนะทำบ่อยๆทำเรื่อยๆความเข้าใจของเราก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวนะถึงจุดหนึ่งนั่นเองนะมันก็จะหลุดจะพ้นของมันเองนั่นแหละโยมเอ้ยนะทำไปนะทำไปเรื่อยๆนะโยมนะนี่แหละนะการปฏิบัติมันก็ต้องค่อยๆทำนะค่อยๆทำไปนะเราอย่าปล่อยเวลาล่วงเลยไปนะมีโอกาสก็ทำนะบางคนว่าเอ๊ะเดี๋ยวต้องรอนู้นก่อนรอนี่ก่อนเนี่ยคนรอเนี่ยรอจนตายนั่นแหละนะถึงจะได้ทำนะเพราะนั้นน่ะนิดนึงก็เอาหน่อยนึงก็เอานะอาตมาเปรียบเสมือนว่าเหมือนคนตกต้นไม้เนี่ยนะเหมือนคนตกต้นมะขามเนี่ยนะต้นมะขามมันมีความเหนียวนะมันตกมาแล้วเนี่ยกิ่งเล็กแล้วก็คว้าเถอะนะมันอย่างน้อยมันก็ลูดไปได้นะมันก็เพลาไปได้แล้วนะแล้วจะไปรอกิ่งใหญ่อย่างเดียวเนี่ยไม่มีวันหรอกนะถ้ากิ่งเล็กแล้วก็ลูดไปนะมันก็ยังพอเพลานะเวลาตกถึงดินมันก็ไม่เจ็บเท่าไหร่นะอันนี้เหมือนกันนะการปฏิบัติของเราก็งั้นมีเวลานิดเวลาหน่อยแล้วก็เอาไปเถอะนะถึงเวลาแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งนั้นนะกิ่งเล็กแล้วก็อย่าไปคิดว่ามันไม่มีประโยชน์นะนะเพราะความเหนียวในตัวของมันมีอยู่นะเพราะนั้นเนี่ยการปฏิบัติแค่ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกหรือพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงนะเนี่ยพอเราขยับแล้วเนี่ยความปวดมันก็หายไปเราเห็นไหมว่าจากปวดแล้วก็ไม่ปวดเนี่ยเราเห็นตรงนั้นไหมเนี่ยถ้าจิตเราหรือว่าใจเราเนี่ยแทงตรงนี้ได้นะมันจะมีปัญญาเกิดขึ้นมาโอ้มันไม่เที่ยงเนี่ยถ้ามันไม่เที่ยงแค่นี้แวบเดียวแค่นี้นะเราจะสามารถเข้าใจอะไรหลายอย่างนะเพราะนั้นเนี่ยการปฏิบัติของเราเนี่ยอย่าประมาทนะมันสามารถพลิกไปได้หรือเปลี่ยนแปลงไปได้แค่สายฟ้าแลบเท่านั้นนะสายฟ้าแลบก็ยิ่งว่าช้าไปนะเพราะนั้นถ้ามันเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นยังไงของเราเนี่ยนะเพราะนั้นตอนนั้นไม่ต้องถามใครเลยนะเราก็จะรู้ตัวของเราอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองใครจะพูดยังไงเนี่ยความรู้สึกของเรามันอยู่ภายในอยู่แล้วนะมันไม่เปลี่ยนนะความรู้สึกข้างในมันจะไม่เปลี่ยนนะคนอื่นจะพูดอย่างง้นพูดอย่างนี้ก็แค่นั้นแหละนะแค่ลมปากนะสักแต่ว่าพูดสักแต่ว่าได้ยินเฉยๆนะแต่ความรู้สึกภายในของเราเนี่ยที่มันได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยนะมันจะฝังแน่นอยู่ตรงนั้นแหละนะแล้วสิ่งนั้นเองนะจะเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตเรานะพอเราเจออะไรเนี่ยเราก็จะพิจารณาได้ง่ายนะตัวนี้จะกระตุ้นขึ้นมาอ๋อมันไม่เที่ยงมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะมันเป็นธรรมดาของมันถ้าเรามองทุกอย่างเป็นธรรมดาได้นะโยมนะโยมจะอยู่บนโลกนี้มีความสุขมากนะเพราะอะไรเพราะมันไม่มีปัญหานะอันนั้นก็ธรรมดาโอ้เรื่องนั้นเหรอธรรมดาเขาบางคนโอ้เรื่องใหญ่น้ำหูน้ำตาไหลแล้วสู้ปัญหาไม่ไหวแต่พอ
เราเห็นมันเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเห็นไหมความรู้สึกของใจเรามันจะเบาเลยนะมันจะไม่หนักนะมันจะไม่ทุกข์นะมันไม่ต้องไปตามกระแสนะกระแสเราก็เห็นแล้วเนี่ยมันไหลไปอย่างนั้นนั่นเองกระแสโลกไม่ไหลก็วนไปก็เวียนมานะเหมือนกระแสน้ำเนี่ยไหลวนไปเวียนมาอยู่งั้นแหละนะเดี๋ยวก็ไหลลงทะเลทะเลก็ระเหยเป็นเมฆเมฆก็เป็นฝนฝนก็ตกมาลงแม่น้ำแม่น้ำก็ไหลลงเลยมันก็แค่นั้นเองเห็นไหมถ้าเราเห็นตลอดสายอย่างเงี้ยเห็นไหมเราจะไม่แปลกเลยว่าฝนมาจากไหนน้ำทะเลมาจากไหนแม่น้ำเจ้าพระยามาจากไหนจะไม่สงสัยเลยนะเพราะเราเลย เข้าใจตลอดสายนั่นเองนะเพราะนั้นธรรมะพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะเราต้องเข้าใจนะอย่างที่เราที่ท่านมาแจกแจงให้ดูเนี่ยมันก็แจกแจงเยอะนะแต่ทีเนี้ยเอาพูดแบบภาษาชาวบ้านเนี่ยเราเอาง่ายๆว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นนะไม่มีอะไรแปลกนะไม่มีอะไรที่พิสดารหรอกนะเพราะมันเป็นธรรมชาตินะแต่ที่ว่าเราคิดว่ามันเป็นธรรมมันพิสดารก็ดีมันปฏิหารก็ดีมันแปลกก็ดีเพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจตลอดนะยกตัวอย่างเช่นเหมือนมายากลเนี่ยเห็นไหมเราก็รู้ว่าเขาหลอกแล้วนะแต่ทำไมเราเชื่อมันเป็นอย่างนั้นจริงๆฮะเราจับโกหกมันไม่ได้นะพอจับโกหกไม่ได้เราก็ไปทึ่งในความสามารถเขามันแปลกมันทำได้จริงๆนะอย่างนั้นแต่จริงๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่หรอกนะถ้าเรารู้กลกุศโลบายมันรู้วิธีเขามันเราโอ้มันก็แค่นี้เองเนี่ยนะแต่นี่คือเรายังพอจับได้นะแต่ในความเป็นจริงแล้วหมายถึงว่ากฎของธรรมชาติแล้วเนี่ยมันจะดูยากนะมันต้องใช้ปัญญาของพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะมาอธิบายให้เราเห็นนะพอพุทธเจ้ามาอธิบายให้เราเห็นแล้วเราก็พยายามพิจารณาไปตามเราก็จะค่อยๆเข้าใจนั่นเองนะแต่ถ้าให้เรารู้เองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อย่างที่บอกนะเพราะนั้นเราต้องค่อยๆทำนะเพราะนั้นธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ได้ไกลตัวนะมันไม่ได้ไกลตัวแล้วก็มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรถ้าเราเข้าใจนะเพราะนั้นต้องศึกษานะเพราะนั้นพวกเราต้องศึกษาก็ไม่จำเป็นทั้งว่าเรายังยอมแก่แล้วยังจะไปเรียนอะไรอ่ะประโยคประโยคอะไรไม่ได้ไม่จำเป็นหรอกนะเอาแค่ที่ว่าพอเอาตัวประคองตัวเองรอดก็พอนะเราไอ้ที่ว่าเรียนประโยคก็ดีเรียนอภิธรรมอะไรเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของนักเรียนทั้งหลายที่เขาจะพยายามจะอนุรักษ์หลักธรรมคำสอนที่เป็นตัวหนังสือไว้นะการแปลการอะไรอย่างเงี้ยนะให้มันคงไว้อันนั้นก็น่าอนุโมทนากับท่านอยู่แต่ตัวเราเนี่ยมันไม่ทันแล้วนะเอาแบบเอาที่มันพอประคองตัวเองว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์ครับเราเนี่ยแล้วก็ศึกษาพอเอาตัวรอดนะโยมนะเพราะอะไรอายุเรามันก็มากขึ้นไปเรื่อยๆนะยิ่งคนอายุ70 80แล้วเนี่ยจะไปเรียนก็คงไม่ทันแล้วนะถ้าเป็นเด็กสัก16 17มันก็ยังพอไปเรียนได้นะเพราะเนี่ยนักปฏิบัติส่วนมากเนี่ยที่ดูรายการก็ส่วนมากก็จะเป็นคนมีอายุทั้งนั้นเพราะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะรีบทำนะเราถึงบอกทำง่ายๆที่สุดอะไรที่บอกลมหายใจนี่แหละนะไม่มีเวียนอื่นนะอาตมามองอย่างอื่นมันก็ยังยากนะพวกกระทรงกสิณอะไรเนี่ยนะเราก็ต้องไปทำเครื่องกสิณขึ้นมาอีกไงที่บอกต้องไปจุดไฟต้องไปสร้างวงกลมอะไรอย่างเงี้ยนะตรงนี้มันก็ค่อนข้างจะยุ่งยากนะแล้วถ้าเกิดเราไม่มีครูบาอาจารย์อีกมันก็อาจจะเขวไปได้ง่ายนะแต่ว่าลมหายใจเนี่ยยังไงอาตมาว่ามันไม่เขวหรอกเพราะมันอยู่กับเรานะเพราะมันมีกับเรานะเกิดจากท้องแม่เรามามันก็มีลมหายใจแต่เราไม่ค่อยสนใจนะไปสนใจอย่างอื่นมากกว่านะไม่เชื่อก็ลองดูสิเหมือนหน้าตาเราเงี้ยนะเมื่อก่อนหลวงพ่อสนองว่าเราไม่ค่อยสนใจตัวเองนะอาตมาก็เถียงอยู่ในใจนะว่าเอ๊ะทำไมไม่สนใจตัวเองแล้วก็ดูอาบน้ำแต่งผมอะไรทาปะอาดอะไรทุกอย่างนะขัดสีสวีวันทุกอย่างแล้วทำไมว่าไม่สนใจตัวเองท่านก็บอกหลับตาดูสิหลับตาดูที่ท่านหลับตาหน้าท่านเป็นยังไงมันมืดนะอ๋อนะแล้วลองคิดถึงแม่เราสิจำได้ไหมได้พ่อเราจำได้พี่เราจำได้น้องจำได้แต่ทำไมตัวเองจำไม่ได้หลวงพ่อก็เลยบอกนี่แหละเราไม่สนใจตัวเองโอ้ต้องกราบท่านนะต้องกราบท่านนะเออจริงๆด้วยเพราะเราไม่เคยรู้จริงๆว่าการที่เราลึกถึงตัวเองไม่ได้เนี่ยเพราะเราไม่สนใจตัวเองจริงๆแต่ทำไมคนอื่นเราจำแม่นเหลือเกินนะอย่างเพื่อนรักเราเนี่ยจำแม่นมากเลยนะโอ้ไฟมันอยู่ตรงไหนขี้เมงวันอยู่ไหนจำได้เลยนะถ้าแค่มืดๆมันเดินท่าทางมันเลยจำได้ว่าไอ้นี่มันต้องเดินไอ้มันต้องเป็นคนนี้อย่างเงี้ยนะเพราะเราจำได้แต่พอมันนึกถึงหน้าตัวเองโอ้มันมืดเลยนะแม้แต่เป็นทรงเป็นรูปหัวรูปคอรูปไหล่ก็ยังไม่เห็นเลยมันมืดตื้อเลยนะอันนั้นก็คือว่าการไม่สนใจเพราะนั้นเนี่ยจริงๆธรรมะมันเกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยนะพอเราน้อมเข้ามาแล้วนะพอน้อมเข้ามาที่ตัวเองพิจารณาตัวเองความที่ไม่เห็นตัวเองมันก็จะค่อยๆเห็นตัวเองเห็นข้าวพอเราเห็นเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยพอเห็นตัวเองแล้วยังไม่พอนะเราก็สามารถ
ารถไปเห็นการเปลี่ยนแปลงอีกนะเพราะเราใช้ปัญญาในการพิจารณานะเมื่อใจสงบแล้วอย่างที่บอกนะแล้วมาพิจารณาดูปัญญาแล้วจะเกิดพอปัญญาเราเกิดเราก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงข้างในของเราว่าอ๋อมันเปลี่ยนไปอย่างนี้นี่เองนะอันนี้จังไม่เที่ยงอย่างนี้นะยกตัวอย่างเช่นในที่บอกว่าเหมือนร่างกายของเรามันเปลี่ยนยังไงนะผมเราสมัยก่อนมันดำเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มขาวนะเป็นสีดอกเราแล้วเห็นไหมเราก็เห็นว่านี่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนี่เนี่ยนะเพราะมันเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรเป็นอนิจจังทันทีนะนี่ธรรมะพุทธเจ้าปรากฏอย่างนี้นะแต่คนบางคนไม่เข้าใจเอ๊ะธรรมะมันต้องอยู่ปลายฟ้าหรือเปล่านะต้องไปอยู่บนภูเขาเรากาหรืออยู่ที่สงบหรือเปล่าเลยมันไม่ใช่นะจริงๆมันติดตัวเรานี่แหละนะแต่เรามองไม่เป็นเขาเรียกมองแง่มันไม่เป็นมองเหลี่ยมมันไม่เป็นนะพอเรามองเหลี่ยมเป็นมองแง่เป็นนะเราก็จะเริ่มเข้าใจทีละนิดตอนนี้เนี่ยมันจะเข้าใจไปเรื่อยๆพอเข้าใจไปเรื่อยชีวิตเราเนี่ยมันเริ่มเป็นเรื่องง่ายนะเราสามารถจะจัดสรรของเราได้ว่าควรจะทำยังไงควรจะเริ่มต้นอย่างไรเราจะเรียงลำดับความสำคัญได้นะอันนี้สำคัญมากเราก็ทำก่อนอันนี้สำคัญน้อยเราก็จะทำกันทีหลังแต่คนทั่วไปมักไม่เป็นอย่างนี้นะไม่รู้ว่าสำคัญมากสำคัญน้อยไม่รู้ว่าฉันก็ทำมั่วไปหมดนะเหมือนเส้นได้นะดึงไปดึงมาดึงไปจากเส้นอันเดียวเนี่ยนะมันพันกันไปเป็นขยุ่มนะความยุ่งยากมันก็เกิดขึ้นนะแต่นี้กว่าเราจะสาวออกมาได้เลยโยมนะเราต้องใช้อะไรใช้สติของเราเองนะค่อยๆสาวค่อยๆแกะนะค่อยๆดึงเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะมันก็จะค่อยได้เป็นเส้นออกมานะพอมันเป็นเส้นออกมาปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์จากที่มันเป็นเส้นนะเอาไปเย็บก็ได้เอาไปทอก็ได้นะเอาไปทำอย่างอื่นได้หมดเลยนะนั่นคือประโยชน์แต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้สติหรือไม่ใช้ความมานะอดทนของเราในการสางออกมาแล้วเนี่ยนะสังเกตดูได้นั้นไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเราเลยนะเสียเงินที่ซื้อใหม่ต่างหากแล้วก็ต้องทิ้งออกไปนะชีวิตเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่รู้จักนะในการศึกษาดูนะเราก็จะทำให้ชีวิตเรายุ่งเหยิงมากนะยิ่งยุ่งมากบางคนถึงกับท้อถอยอย่างที่บอกนะต้องไปฆ่าตัวเองตายโดดน้ำตายกินยาตายเพราะอะไรเพราะไม่รู้จักจะแก้ปมของตัวเองเป็นนะแต่จริงๆมันปัญหามีไว้แก้นะหลายแต่หลายคนมีปัญหาแล้วก็หนักใจนะจริงๆปัญหามันมีไว้แก้ยังไงก็มันก็ต้องมีเหตุมันก่อนนะมันถึงจะมีปัญหาขึ้นมาได้นะก็ค่อยสาวไปนะใจจิตที่มันสงบนะพอใจจิตเราสงบปุ๊บนะแล้วก็สาวเข้าไปละทำไมเรามีปัญหาตรงนี้ก็ค่อยมองไปนะเกิดจากตัวเราหรือเปล่านะพอเกิดจากตัวเราแล้วเนี่ยทำไมเราต้องทำอย่างนี้ทำไมเราต้องคิดอย่างนี้มีเหตุผลอะไรสนับสนุนนะเหตุผลของเราเนี่ยตรงกับเหตุผลพุทธเจ้าหรือเปล่าเราต้องคิดอย่างนี้นะเหตุผลของเราตรงพุทธเจ้าไหมถ้าเหตุผลตรงกับพุทธเจ้าก็แสดงว่าเราถูกแต่ถ้าเหตุผลของเรามันขัดกับพุทธเจ้าเนี่ยแสดงว่ามันชักจะมีอะไรล่ะมันจะมีอะไรเพราะเราจะเริ่มเข้าข้างตัวเองว่าเราเป็นทำถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยเราเป็นคนพูดเนี่ยเกณฑ์ที่ดีที่สุดคือพุทธเจ้าในการที่จะเอามาเทียบเคียงว่าเราคิดถูกหรือคิดผิดนะเพราะเกณฑ์พุทธเจ้าเป็นเกณฑ์ที่ท่านคิดค้นหรือว่าท่านสามารถทดลองเนี่ยถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็ทดลองแล้วก็สรุปออกมาให้เราแล้วนะว่ามันถูกต้องแล้วไม่มีการผิดเพี้ยนไม่มีการปูดบี้แล้วนะเป็นของที่มีประโยชน์จริงๆนะไม่ใช่เป็นของที่โกหกหลอกลวงกันมาอย่างเงี้ยนะแล้วก็อย่างที่บอกแล้วท่านก็ประทานมาเป็นธรรมะเป็นข้อๆอย่างที่เราเห็นน่ะอย่างมนุษย์เราก็มีศีล5เป็นหลักอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นการกระทําอะไรเนี่ยถ้าเราเทียบเข้าไปในศีล5อย่างที่บอกถ้ามันผิดถึงเราจะชอบก็จังเถอะนะก็ถือว่าผิดนะแต่ถ้าเกิดมันเราไม่ชอบแต่มันเทียบเข้าศีล5ได้ก็ถือว่าถูกนะเราควรจะทำนะเพราะถ้าเกิดเราทำถ้าเราทำตามพุทธเจ้าแล้วเนี่ยผลมันก็จะออกมาอย่างที่พุทธเจ้าเคยพูดนั่นแหละว่าถ้าทำกรรมดีมันก็ย่อมเป็นกุศลถ้าทำกรรมชั่วก็ย่อมเป็นอกุศลหรือเป็นบาปนั่นเองนะแต่ถ้าเราทำตามความรู้สึกของเราแล้วเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วนะแต่มันถูกใจเราเนี่ยเรามักจะคิดว่ามันดีนะแต่ถ้ามันผิดถ้ามันไม่ถูกใจเราเนี่ยเราก็คิดว่ามันผิดนะมันเป็นอย่างเงี้ยนะแต่พอเราคิดว่าเป็นกรรมดีแต่ถ้ามันพื้นจริงๆแล้วมันผิดเนี่ยพอผลมันออกมาตรงกันข้ามเนี่ยที่เราคิดเนี่ยเราก็ไปอย่าไปโทษคนนู้นคนนี้มั่งนะว่าทำนู้นคนนั้นแกล้งคนนี้แกล้งทำไมไม่เป็นอย่างนี้เราก็เลยมาทุกข์ใจกับสิ่งที่มันกำลังปรากฏนะเพราะนั้นคนเราเนี่ยนะต้องใช้ปัญญานะต้องใช้ปัญญานะอาศัยหลักของพุทธเจ้านะในการเทียบเคียงทั้งหมดนะความดีความชั่วนี่นะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของโลกอยู่แล้วนะอันไหนที่มันดีมันก็จะส่งผลให้เรารู้สึกเบารู้สึกสบายนะพระเจ้าบอกธรรมชาติอันหนึ่งที่ทำให้เราเบาสบายนะไม่หนักอึ้งนะก็คือกุศลนะ
ธรรมชาติบางอย่างทำให้เราหนักอึ้งนะทำให้เรามีความทุกข์อยู่ในใจเนี่ยเขาเรียกว่าอกุศลนั่นเองเพราะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ใครจัดสรรนะไม่มีใครจัดสรรตัวเราเองเป็นคนที่จัดสรรว่าเราจะเลือกเอาอย่างไรนะแต่ถ้าเราจัดสรรไปตามความรู้สึกของเราก็โอกาสพลาดก็สูงนะเพราะเราเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งแต่ถ้าเราจัดสรรไปตามธรรมะพุทธเจ้าหรือจัดสรรไปตามแนวทางพุทธเจ้าแล้วเนี่ยสิ่งนั้นก็จะปรากฏดังที่ท่านพูดท่านพูดว่าโอ้นี่เป็นของจริงนะเป็นของดีก็ต้องได้ดีนะฮะแต่คนทั่วไปก็มักจะพูดใช่ไหมทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปเนี่ยไม่รู้จะเอาเกณฑ์อะไรไปตัดสินกันนะถึงบอกอะไรดีของเขาล่ะนะดียังไงนะดีถูกใจหรือว่าดีไม่ถูกใจนะส่วนมากมันจะเป็นดีถูกใจกับดีไม่ถูกใจนั่นแหละมันถึงเป็นอย่างที่เขาพูดนะแต่ถ้าเราตามเกณฑ์ที่ดีพุทธเจ้าแล้วเนี่ยผลที่เกิดออกมาก็จะปรากฏจริงๆนะอย่างน้อยนะเหมือนเรานั่งสมาธิเนี่ยพุทธเจ้าบอกการนั่งสมาธิเป็นกุศลนะนะเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วจิตใจเราย่อมเบาสบายนะเราก็ลองทำดิทำเข้าไปนะดูลมหายใจเข้าไปกำหนดให้ดีให้จิตใจมันสงบละเอียดลงไปเรื่อยๆจนถึงฐานความสงบปุ๊บเนี่ย เราจะรู้ทันทีเลยว่าโอ้มันสบายอย่างนี้นี่เองพระพุทธเจ้าพูดถูกนะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าอ้าว การด่าผู้อื่นเนี่ยเป็นคำหยาบนะโทษของมันก็คือทำให้เราไม่สบายใจเราด่าเขานี่มีสบายใจยังนะเพราะอะไรสะใจเรานะ แต่เราลืมคิดไปว่าขณะที่เราด่าเราต้องเค้นนะต้องสรรหาคำด่าที่มันที่เราคิดว่ามันด่าไปแล้วเนี่ยเขาจะเจ็บแสบนะความที่มันเค้นนะมันทำให้เกิดการผิดปกตินะทำให้ร่างกายเราปกติทำความดันก็ผิดปกตินะทำให้เราเครียดขึ้นมาเลยจะสรรหาคำไหนพูดแล้วจะให้มันนั้นนะแต่เรามองไม่เห็นนะแต่เรามองไปเห็นว่าถ้าเราด่าไปแล้วอีนั้นมันดิ้นลงอย่างเงี้ยนะก็เลยเป็นคำสะใจกับเราเลยคิดว่านั่นคือความสุขของเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีทุกข์ก่อนแล้วแต่เรามองไม่เห็นนะเพราะนั้นเนี่ยต้องพิจารณาให้ดีนะเรื่องของวันนี้มันเป็นเรื่องของที่ว่าจะละเอียดก็ละเอียดนะละเอียดมากนะแต่มันต้องใช้ปัญญาในการพิจารณานะบางทีเนี่ยด่าคนอื่นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไม่เสียอะไร อย่างน้อยก็เสียความเป็นปกติของจิตเรานะเสียความเป็นปกติของจิตทำให้เราเนี่ยอย่างน้อยความดันละความดันขึ้นเห็นไหมคนโกรธและด่าเนี่ยสังเกตดูนะมันจะสั่นนะหน้าแดงขึ้นมามั่งอะไรเงี้ยนั่นคือความผิดปกติของจิตเรานะเกิดขึ้นร่างกายแล้วก็ผิดปกติใจแล้วก็ผิดปกตินะเพราะพระเจ้าบอกแล้วว่าใจที่ดีที่สุดคือใจเรียบนะใจเรียบใจเป็นธรรมดาใจเป็นกลางไม่ขึ้นไม่ลงเนี่ยนะเหมือนถนนได้เห็นไหมถ้าถนนมันเรียบเนี่ยไหมขับรถสบายนะถ้าถนนมันเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยสังเกตว่าไม่มีใครขับดีหรอกนะอาตมาไปลาวมาเนี่ยนะมันมีเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยระยะทางแค่300กิโลเมตรโอ้ทำเวลาตั้ง 6-7 ชั่วโมงนะแต่ถ้าเป็นบ้านเราเห็นไหมทางมันเรียบเนี่ยนะ300นี่นะไม่เกิน2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะเพราะอะไรเพราะมันเรียบนะคนก็จะชอบนะจิตใจคนเราก็เหมือนกันนะถ้าจิตใจเราเรียบนะสังเกตดูชีวิตเราจะง่ายนะไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาไม่มีอะไรนะทุกอย่างก็เป็นธรรมดาเนี่ยง่ายๆผ่านไปนะแต่ถ้าเกิดจิตใจเราไม่เรียบนะเห็นไหมมันเห็นอะไรมันก็ขวางหูขวางตาไปหมดนะยิ่งคนโทสะจริตเป็นหลักนี่ไหมเห็นอะไรเนี่ยขวางหูขวางตาไปหมดนะอยากจะโยนทิ้งอยากจะทำลายอยากจะลื้ออยากจะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าเป็นอาจอะไรโลภะจริตล่ะโลภะจริตก็เห็นอะไรก็สวยงามไปหมดอยากได้นะโอ้ยอย่างนั้นก็อยากได้นี่ก็อยากเป็นของเราเนี่ยเห็นไหมอยากจะเอามาหมดบางทีของที่เขาทิ้งแล้วก็ยังไปเก็บมาอีกเห็นไหมบางคนก็ชอบสะสมเนี่ยนะบางทีเรามาไปบ้านบางคนโอ้ยโยมเอ้ยทำไมสะสมเยอะเหลือเกินอันนั้นมันก็น่าจะใช้ประโยชน์ได้ที่ก็คือมันเก็บไว้หมดนะนั่นก็คืออะไรโลภะนะโลภะจริตก็มีอยู่นะอันนี้เหมือนถ้าจิตใจมันเรียบแล้วก็มันเกิดพิจารณานะพิจารณาโอ้อันนี้มันเป็นประโยชน์แล้วก็เอาไปใช้อันนี้ดูแล้วมันไม่เป็นประโยชน์แล้วล่ะมันเก่าจนที่เกินจะใช้งานได้ก็ทิ้งไปซะอะไรอย่างเงี้ยนะคนพวกนี้ก็จะคัดสรรเข้ามาในชีวิตตัวเองเพราะนั้นเนี่ยถึงบอกแล้วไงว่าต้องทำความเข้าใจให้ดีนะกับชีวิตของเรานะถ้าเราไม่ทำความเข้าใจกับชีวิตของเราแล้วเนี่ยใครจะมาทำความเข้าใจให้เรานะเราจะไม่ให้คนนู้นคนนี้มาจัดให้เราเนี่ยไม่มีหรอกนะไม่มีใครที่จะทำให้เราได้นะเพราะนั้นเราต้องจัดสรรของเราเข้าไปเรื่อยๆนะโดยอาศัยธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยถึงบอกว่าโอ้เรานี่โชคดีจริงๆนะโชคดีที่มาเจอตรงนี้นะแต่มาก็เหมือนกันนะโชคดีที่มาเจอครูบาอาจารย์โชคดีที่มาเจอพุทธศาสนาของเรานะที่ให้คำสั่งสอนตรงนี้นะเพราะนั้นถ้าเกิดเราไม่มาเจอตรงนี้แล้วก็คงจะโลดแล่นไปตามกระแสโลกนะซึ่งกระแสโลกทั้งหลายแหละทุกวันนี้ก็บูดบี้ไปหมดนะยิ่งกระแสอินเทอร์เน็ตเข้ามาใหม่เนี่ยสังเกตดูเห็นไหมในโซเชียลเน็ตเวิร์กสังเกตดูสินะมันมีแต่เรื่องโกหกหลอกลวงนะ
ทุกอย่างที่ทุกคนจะเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นตัวควบคุมนะถึงจะควบคุมได้โอ้โหมันมีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะเพราะนั้นมันก็ไม่สามารถจะควบคุมได้ทุกอย่างนะก็หลุดออกมาเพราะนั้นเนี่ยเราต้องใช้วิจารณญาณนะถ้าเป็นไปได้เราคิดบอกเอ้ยมันจำเป็นต้องไปเชื่อนะบางคนเชื่อนะแล้วก็ไปแคร์ด้วยนะไปแชร์กับความรู้สึกที่เขาโพสต์ลงไปนะถ้าเขากดไลค์แล้วก็ยิ้มนะถ้าเขาแสดงความคิดเห็นที่มันตรงกันข้ามแล้วก็เศร้านะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าไลค์หรือว่าคอมเมนต์อะไรก็ช่างนี่นะเราไม่มีผลสำหรับเราหรอกนะเพราะอะไรเพราะเราไม่สนใจนั่นเองมันจะกดไลค์ก็กดไปและอย่างหนึ่งเราก็ไม่ต้องไม่จำเป็นมากที่เราต้องไปโพสต์นะหลายต่อหลายคนชอบอัปเดตนะตอนนี้ฉันเดินทางตัวนี้แล้วนะปักหมุดปุ้งฉันเดินทางตัวนี้นะปักหมุดปุ้งเนี่ยปักทำไมอาตมาเคยถามปักทำไมปักให้เขารู้ทำไมว่าเราอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขโมยเข้าบ้านแล้วก็ยุ่งตายเลยนะเขาบอกโอ้มันไม่กลับหรอกตอนนี้มันอยู่นครสวรรค์เราขนได้เป็น 2-3 ชั่วโมงเนี่ยกลับมาถึงบ้านมันจะเหลืออะไรนะอาตมาเคยบอกไม่ต้องบอกหรอกนะคนโบราณเนี่ยเขาบอกไฟในไม่นำออกไฟนอกไม่นำเข้านะคำสอนคนโบราณเนี่ยมันก็น่าคิดนะเพราะอะไรเพราะเรื่องของเราทำไมเราต้องไปบอกคนอื่นนะผมว่าเมียผิดกันไม่ต้องไปโพสต์หรอกนะว่าผู้หญิงไม่ดีผู้ชายไม่ดีนะมันไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นที่เราต้องไปโพสต์ตรงนั้นนะเพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่เข้าใจในชีวิตนั่นเองใช่ไหมเราก็คิดว่าเอ้ยประจานมันเลยประกาศไปเลยถามว่าได้อะไรนะก็ได้แค่สะใจนะสะใจเขาให้รางวัลไหมก็ไม่ได้ให้อะไรนะเพื่อก็เป็นคดีความกันอย่างที่เรามาเห็นนะมันก็น่าเศร้าใจนะเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักจัดสรรชีวิตของเรานะเพราะนั้นเนี่ยต้องระวังนะเรื่องของเราไม่ต้องไปบอกให้ใครหรอกนะทุกข์ใจก็ไม่ต้องบอกสุขใจก็ไม่ต้องบอกเพราะมันเป็นเรื่องของตัวเองนะและเรื่องของคนอื่นก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะเพราะมันเป็นเรื่องของคนอื่นนะเรื่องอะไรต้องเอาเรื่องคนอื่นมาคิดอ่ะมันไม่ใช่ละครนี่ใช่ไหมล่ะละครมันก็ทำได้สิแต่นี่ชีวิตจริงนะชีวิตจริงมันไม่ได้ลงเอยที่ว่าพระเอกนางเอกนะเข้าใจไหมแต่ชีวิตจริงเราไม่รู้ว่าใครเป็นพระเอกนางเอกนะชีวิตจริงเราต้องตัดสินด้วยอะไรสัจธรรมนะสัจจริงด้วยความจริงที่กำลังปรากฏว่าเราควรจะทำยังไงหนอนะเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขเดินไปข้างหน้าได้นะอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขเป็นคนที่ชาญฉลาดในการใช้ชีวิตนี่สิตัวนี้น่าคิดมากกว่านะมากกว่าที่เราจะวิ่งไปตามกระแสสังคมในสมัยนี้อะไรกระเป๋านั้นดังก็วิ่งไปตามเขาอันนู้นดังก็วิ่งไปตามเขาเนี่ยเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ที่หามาได้เนี่ยมันน่าคิดนะเอามาทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ไม่ดีหรือนะอย่างน้อยก็เอามาซื้ออาหารการกินแล้วก็ยังดีเอามาเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเนี่ยก็ยังน่าจะดีกว่านะดีกว่าเอาไปจมปักอยู่อย่างนั้นนะบางคนก็อาจจะบอกว่าก็มันเป็นหน้าเป็นตาเนี่ยถามว่าหน้าตาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนหน้ามันยืดขึ้นมาอีกสักนิ้วไหมล่ะมันก็ไม่ยืดนะหรือมันสวยขึ้นมาอีกสักศอกไหมล่ะมันก็ไม่สวยนะตรงนี้มันก็น่าคิดนะบางคนก็ไปแข่สังคมจนเกินไปบางทีเนี่ยคือสังคมเราอยู่ได้จะอยู่รวมกันได้นะแต่เราคนจะอยู่รวมแบบมีประโยชน์ด้วยกันนะไม่ใช่อยู่รวมแบบแข่งขันไม่ใช่อยู่รวมที่มันต้องเบียดเบียนกันนะเพราะนั้นเราอยู่รวมแบบเกื้อกูลสินะสังคมที่พระเจ้าท่านบอกว่าเป็นสังคมที่เมตตาต่อกันเพราะทุกเห็นว่าทุกคนมันก็มีความทุกข์เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะควรที่จะช่วยเหลือกันช่วยกันแนะนำกันนะอย่างยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเหมือนครูบาอาจารย์ก็พยายามเอาธรรมะมาบอกว่าเราต้องมองทุกอย่างเป็นธรรมชาติสิมองทุกอย่างเป็นธรรมดาสิเนี่ยการมองอย่างนี้นั่นเองนะจะทำให้เราอยู่สังคมแบบสบายถ้าทุกคนมองว่าเราก็รักตัวกลัวตายทั้งนั้นแหละนะเราก็ไม่ควรจะทำความเดือดร้อนผู้อื่นนะคนอื่นก็เหมือนกันแล้วก็มองเขาก็รักชีวิตของเขาเหมือนกันนะเขาก็ไม่อยากจะมีความเดือดร้อนเหมือนอย่างเราไม่อยากมีความเดือดร้อนเพราะนั้นเราจะสร้างความเดือดร้อนให้กันทำไมนะแต่บางคนกลับไม่คิดนะชอบไปเล่งกรรมของคนอื่นนะมันต้องอย่างนั้นมันต้องชิบหายลงไปอย่างเงี้ยหรือมันต้องพังลงไปหรือมันต้องล้มละลายลงไปเงี้ยทำไมไปคิดกันอย่างนั้นนะถ้าเราคิดกันอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเรามีเกิดอาการผิดปกติทางสมองแล้วนะผิดปกติทางจิตใจก็คืออะไรมีความรู้สึกอิจฉาริษยานะหรือไม่มีความรู้สึกอะไรบางอย่างในใจที่มันไม่บริสุทธิ์แล้วนะพอจิตใจเราไม่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยนะการกระทำก็ดีนะการพูดออกก็ดีนะการคิดของเราก็ดีมันจะบูดเบี้ยวนะแล้วมันจะเกิดผลก็คือสิ่งที่ตามมาก็เป็นอกุศลนั่นเองแล้วถามว่ามันไม่มีผลหรือไงมีนะแต่มันอาจจะไม่เกิดทันทีนะแต่ที่มันเกิดทันทีคืออะไรคือความผิดปกติของร่างกายความผิดปกติของใจเรานะทำให้จิตใจเราเศร้าหมองทำให้จิตใจเราร้อนรนทำให้ร่างกายเราผิดปกติแต่เรามักจะไม่มองไม่ค่อยเห็นตรงนี้เรามองแต่อย่างเดียวว่าคนอื่นเขาจะต้องเป็นไปอย่างที่เราต้องการสินะต้องการให้เขาย่อยยับไปอย่างนั้นต้องการให้เขาเดือดร้อนไปอย่างนั้นต้องการให้เขาเสียหายไปอย่างนั้นจริงๆแล้วนะ
ถามว่าเราจะอยู่ถึงร้อยปีไหมนะทำไมเราไม่ขนขวายเอานะขนขวายเอาของเราสินะขนขวายคุณงามความดีถ้าเราจุนเจือคนอื่นได้เขาก็จุนเจือเห็นไหมอย่างนี้เห็นไหมสังคมเนี่ยเวลาน้ำท่วมก็ดีอะไรเนี่ยเราก็ควรจุนเจือไปสิเพราะเขาตกทุกข์ได้ยากจริงๆนะบางคนก็ไม่มีกินจริงๆเนี่ยเราควรที่จะนี่แหละช่วยเหลือกันตรงนี้ดีกว่านะดีกว่าไปเหยียบย่ำซ้ำเติมไปสมน้ำหน้ากันอย่างเงี้ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเราก็ไม่ได้ประโยชน์นะเขาก็ไม่ได้ประโยชน์นะและมีอย่างเดียวคือความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันคนเรานะจากกันเนี่ยเขาบอกมันน่าจะมีความรู้สึกที่ดีๆที่หลงเหลืออยู่นะเพราะอย่างน้อยให้คิดถึงกันบ้างว่าโอ้ยตอนเขาอยู่เขาก็ช่วยเหลือเรานะเขาเอานั้นมาให้เรานะเอานี้มาให้เรานะอะไรอย่างเงี้ยนะควรจะมีตรงนี้อยู่นะไม่ใช่ว่าโอ้โหมันจุดธูปไล่ไปอะไรอย่างเงี้ยนะดีแล้วแผ่นดินจะสูงอีก2นิ้วอะไรเงี้ยนะถ้าคิดอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยอาตมาว่าโลกนี้ก็อยู่ยากนะเพราะนั้นคนเรานะต้องอยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกอยู่ด้วยกันอย่างสามคีอยู่ด้วยกันอย่างถ้อยคีถ้อยอาศัยนะไม่มีใครหรอกที่จะเลิศเลอไปกว่าคนอื่นแล้วก็ไม่มีใครที่จะด้อยไปกว่าคนอื่นเพราะว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยเราอยู่ด้วยความเสมอภาคกันนะเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเกิดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะหายใจทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำความดีนะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เองนะเราน่าจะส่งเสริมกันน่าจะเปิดโอกาสน่าจะปล่อยโอกาสเปิดโอกาสให้เขาว่าเขาน่าจะทำขึ้นมาได้นะถึงเขาจะผิดพลาดไปเนี่ยคนเราการให้อภัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะพระเจ้าก็บอกว่าอภัยทานนะเคยเห็นไหมอภัยทานเนี่ยเป็นถึงว่าคนเราไม่มีใครที่จะทำถูกต้องนะแต่มาเองก็เคยยอมรับว่าเราเองก็ไม่ใช่ว่าจะถูกต้องมาตลอดนะมันก็ผิดอ่ะผิดเพื่อถูกดีกว่านะและการที่ว่าเราผิดเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ให้อภัยเออท่านผิดไปแล้วนะต่อไปท่านต้องแก้ตัวใหม่นะท่านต้องทำอย่างนี้นะเปลี่ยนแปลงใหม่นะอย่างเงี้ยเออนั่นคือการให้โอกาสท่านท่านให้โอกาสเราเนี่ยนะถ้าพออย่างเงี้ยทำให้เราถึงมีวันนี้ได้แต่ถ้าเกิดครูบาอาจารย์ไม่ให้โอกาสเนี่ยท่านไม่ท่านเป็นคนชั่วแล้วท่านไม่ดีแล้วท่านต้องไปที่อย่างเงี้ยเราก็ยังไม่มีโอกาสเราจะไม่มีวันนี้นะเราจะไม่มีชีวิตที่ดีขึ้นมาหรือเข้าใจในความเป็นอยู่ของโลกไปยังได้นะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราต้องจัดสรรให้ดีนะแม่ถึงบอกว่าเนี่ยการให้อภัยกันก็ดีนะการเห็นอกเห็นใจกันดีมันเป็นสิ่งที่ดีงามและเป็นสิ่งที่สวยงามมากนะเพราะนั้นคนเราเนี่ยนะอย่าลืมตรงนี้นะเพราะนั้นเสียดายมากนะคนเราที่เกิดมาเบียดเบียนกันนะเราไม่ใช่สัตว์นะเป็นสัตว์ที่ประเสริฐนะ พอดีมีสายเข้ามานะคุณสุนทรนนทบุรีเจริญพรโยมหลวงพ่อรัชตาครับหลวงพ่อมาจากวัดไหนหลวงพ่อครับก็วัดสังฆทานเรานี่แหละโยมอ๋อเหรอผมเคยได้ยินชื่อท่านก็ดีจะมาไปอยู่ที่สาขาที่เยอรมันโยมเหรอครับหลวงพ่อให้ไปอยู่ที่นู่นไปอยู่ที่วัดสังฆทานไทยเยอรมันของเราพอดีจะมาเดินทางมาก็มาทำธุระนะเกี่ยวกับเรื่องวัดเรื่องวานี่แหละนะแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับวันที่หนึ่งแล้วนะก็มีโอกาสก็เลยมาออกที่เยอรมันหนาวไหมครับหลวงพ่อหนาวจะโยมเพราะตอนนี้ก็คงจะสูงองศาแล้วล่ะผมก็อยากจะไปเที่ยวหลวงพ่อแต่ค่าใช้จ่ายมันสูงนะหลวงพ่อเนาะก็ธรรมดาเนาะเงินเขาใหญ่เนาะใหญ่กว่าเราไม่ถึงว่าหน่วยเงินเขาใหญ่กว่าเงินบาทเราเนี่ยมันก็ต้องใช้จ่ายก็อาจจะสูงนิดนึงนะโยมนะครับแต่ก็ถ้ามีโอกาสแล้วก็น่าจะไปดูนะไปดูเวลาผมไปเที่ยวผมไปพักกับหลวงพ่อได้ไหมฮะอะไรนะเวลาผมไปเที่ยวผมไปพักกับหลวงพ่อได้ฮะอ๋อที่วัดเหรอครับก็ได้นะโยมนะได้ดีครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับอย่างถ้าเราจะนั่งสมาธิไปดูนรกสวรรค์นี้ทำไงครับหลวงพ่ออาตมาก็ไม่มีความชำนาญตรงนี้นะแต่ว่าการดูพวกนี้เท่าที่หลวงพ่อสนองเคยสอนอาตมาว่าท่านไม่ต้องไปดูหรอกเพราะดูไปเนี่ยคือดูแล้วมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรสำหรับเราไม่เป็นประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่าเราเกิดเราไปดูนรกสวรรค์เนี่ยถ้าดูเฉยๆมันก็ดีสิแต่คนทั่วไปมันไม่เป็นอย่างนี้พอได้ดูแล้วมันมีความรู้สึกว่าตัวเองนี่ดีนะเก่งนะมันจะมีมานะทิฏฐิโยมเข้าใจไหมแล้วตัวนี้มันเป็นกิเลสตัวที่ว่าถอนยากนะโยมนะคนทั่วไปพอนั่งเห็นนู่นเห็นนี่ก็จะมาคุยกันเออฉันเห็นอย่างนู่นฉันเห็นอย่างนี้น่ะคือตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวอวดไปละนะมาอวดกันมาโชว์กันอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะติดแงกอยู่กับการเห็นการดูอย่างนั้นใช่ไหมแล้วมันไม่เป็นประโยชน์คือไม่เป็นประโยชน์แทนที่เราจะลดกิเลสเรากลับเพิ่มขึ้นไปอย่างเงี้ยปฏิบัติเพิ่มเนี่ยอาตมาว่าพุทธเจ้าคงไม่ส่งเสริมเท่าไหร่นะแต่พุทธเจ้าที่ท่านเห็นน่ะท่านเอามาพิจารณาดูว่าโอ้มันวนอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้คือเพราะท่านเป็นสัพพัญญูท่านต้องรู้ตรงนี้นะเวลาสัตว์โลกถามว่าทำอย่างนี้จะไปเกิดเป็นยังไงทำอย่างนี้จะตกนรกยังไงนะท่านต้องตอบได้นั่นคือเป็นขายานพุทธเจ้าที่ต้องรู้นะแต่เราเป็นสาวกเนี่ยไม่จำเป็นขนาดนั้นนะไม่จำเป็นขนาดนั้นเพราะว่าดูไปแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์นะส
สู้เรามาดูใจเราดีกว่านะถ้าโยมเห็นใจว่าเราคิดยังไงใจมันคิดไม่ดีก็รู้คิดดีก็รู้เนี่ยคิดดีเราก็ส่งเสริมคิดไม่ดีเราก็แก้ไขอย่างนี้เป็นประโยชน์สำหรับตัวเองมากนะพระเจ้าต้องการตรงนี้ใช่ต้องการตรงนี้พระเจ้าต้องการตรงนี้นะที่สอนเนี่ยท่านไม่เคยส่งเสริมให้ใครไปดูนั้นนรกสวรรค์เท่าไหร่นอกจากบางคนที่เขามีวาสนาอยู่อย่างพระโมคคัลลายนี่ท่านมีวาสนาอยู่แล้วตรงนี้นะท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าท่านต้องทำกิจของท่านให้เสร็จก่อนนะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเนี่ยคือเราไม่มีบารมีขนาดนั้นใช่ไหมเราเอาที่ว่าตัดช่องเฉพาะตัวไม่ดีหรือนะเราปฏิบัติเพื่อให้จิตใจเราสงบพอจิตใจเราสงบแล้วเนี่ยเราค่อยๆมาเอากิเลสของเราที่มันลดน้อยที่มันไม่ดีเนี่ยค่อยๆให้มันเบาลงไปเนี่ยอาตมาว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์กว่านะเพราะเมื่อก่อนอาตมาปฏิบัติใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้น่ะมันมีความคิดอย่างนี้อยู่เออเราอยากเห็นนะนรกมันเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงพอมากราบเรียนหลวงพ่อสนองท่านบอกว่าท่านจะดูไปทำไมท่านบอกดูไปแล้วไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรสำหรับท่านเดี๋ยวก็เก่งกว่าอาจารย์หรอกเขาบอกหลวงพ่อท่านบอกงั้นนะอาตมาก็เออก็ต้องเชื่อครูบาอาจารย์ดีกว่าเนาะอะไรเงี้ยหลวงพ่อว่าเห็นตัวดีกว่านะถ้าเห็นตัวเราเนี่ยเราจะเกิดเขาเลยเห็นหลวงพ่อบอกว่าเห็นข้างนอกเนี่ยมีแต่เพิ่มความรู้สึกให้เรามีมานะทิฏฐิแต่เห็นตัวเรามีแต่ลดมานะทิฏฐินะโยมเราจะเอาอันไหนก็เลือกเอาเขาบอกหลวงพ่อแต่ว่าถ้าผมไปเห็นนรกเนี่ยคนที่ไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเนี่ยให้เขาไปเห็นเขาจะได้ไม่กล้าทำความทำชั่วหลวงพ่อคือมุมพระอาตมาว่าเราอย่าไปคิดแทนเขาเลยนะอย่างชุบุตรโยมเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญแล้วเนี่ยเรามันเลยจุดนั้นแล้วนะเลยจุดที่ว่าทำบาปแล้วมันต้องตกนรกทำบุญแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์คือเราเลยจุดนั้นแล้วเพราะเราเชื่อมั่นแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงใช่ไหมแต่คนทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่าต้องเห็นก่อนมันไม่มีใครที่อนรกมาโชว์ให้เราเห็นได้หรอกโยมไม่มีใครที่จะเอาสวรรค์มาโชว์ให้เราเห็นได้หรอกเพราะนั้นเนี่ยไม่ได้ไม่สามารถที่จะเปิดโลกอะไรที่ว่าเปิดให้เห็นนรกเห็นสวรรค์มันทำไม่ได้หรอกเพราะเราไม่มีบารมีขนาดนั้นถูกไหมล่ะมันต้องบารมีพุทธเจ้าดังนั้นท่านที่จะเปิดที่ว่าเปิดโลกทั้งสามที่เราเห็นตอนที่ท่านตักบาตรเทโวใช่ไหมล่ะนั่นแหละเห็นเทวดาก็เห็นนรกนรกก็เห็นเทวดามนุษย์ก็เห็นเทวดามนุษย์ก็เห็นนรกอย่างเงี้ยเราไม่มีความสามารถขนาดนั้นหรอกเพราะนั้นเนี่ยเสียเวลาเปล่าอาตมาว่านะเสียเวลาในการที่จะไปค้นตรงนั้นสู้จิตใจเราสงบแล้วเนี่ยเรามารีบทำยังไงจะให้กิเลสเรามันเบาบางดีกว่านะตรงนี้มีประโยชน์มากกว่านะเพราะว่าอายุเรามันก็ค่อยๆใช่อายุเรามันก็มากไปเรื่อยๆใช่ไหมล่ะวันเวลามันล่วงไปล่วงไปเนี่ยมันไม่สามารถกลับคืนมาได้อยู่เพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องรีบทำสำหรับตัวเองดีกว่าในมุมของอาตมาเป็นอย่างนี้นะและหลวงพ่อก็สอนอาตมาที่ว่าท่านอย่าไปสนใจตรงนั้นเลยสนใจกิเลสตัวเองดีกว่าว่ามันมากหรือมันน้อยนะเราทำไปแล้วเนี่ยกิเลสเราลดนั่นแหละได้ผลท่านบอกทำไปแล้วความรู้สึกสบายของเรามันเบาขึ้นมันดีขึ้นนั่นแหละได้ผลแต่ทำไปแล้วมีความรู้สึกว่าเราเก่งเราคนอื่นไม่เสมอเราเนี่ยอันนั้นเขาบอกหลวงพ่อว่าไม่ค่อยดีนะท่านพูดอย่างนี้อันนี้อาตมาก็เชื่อครูบาอาจารย์เนาะก็เลยต้องทำตามอย่างนี้ว่าเออไม่ค่อยได้สนใจเรื่องนรกสวรรค์หรอกนะแต่เท่าที่รู้ก็คือแค่มันต้องทำจิตใจให้สงบจริงๆอ่ะอย่างน้อยก็ฌานสี่เนี่ยถึงจะไปได้นะเขาว่ากันอย่างนั้นตามตำรานะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็เออก็ต้องทำถึงฌานสี่หลวงพ่อก็บอกว่าฌานสี่มันไม่ใช่ง่ายนะท่านทุกวันในกระแสขึ้นอะไรเยอะแยะหมดแค่เสียงก็เป็นปฏิปักษ์ต่อฌานแล้วเขาบอกเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยการทำพวกนี้จะยากมากนั่นเราต้องหนีเข้าป่าเข้าดงไปเนี่ยไปอยู่ในรูถ้ำนั่นอย่างเงี้ยถึงจะทำฌานเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ครูบาอาจารย์ที่ถนัดด้านนี้ก็น้อยลงไปเรื่อยๆแล้วนะมันน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไปถ้าเราสนใจพวกนี้มันก็จะไปวนอยู่กับตรงนี้อยู่นะแล้วก็เสียเวลามากด้วยนะคนติดฌานนี่ติดนานนะเพราะมันสนุกนะเหมือนฤาษีติดฌานนะสนุกมากนะสมัยพระเจ้าเกิดตอนที่พระเจ้าตรัสรู้อะไรไหมพวกฤาษีไม่สนใจเลยเห็นไหมล่ะทั้งที่ฐานพระเจ้าเนี่ยปล่อยโอกาสลอยไปเพราะอะไรเพราะมัวแต่นั่งดูฌานอยู่นั่นแหละพระเจ้าบอกว่าท่องเที่ยวไปในฌานเนี่ยไม่มีคำว่าจบนะเป็นอจินไตยเหมือนกันนะไม่มีคำว่าจบหรอกนะเที่ยวไปเถอะเที่ยวจนหมดอายุขัยตัวเองก็ไม่ถึงที่สุดของมันนะเพราะนั้นเสียเวลาเปล่านะพระเจ้าก็บอกนะหลวงพ่อก็บอกท่านอย่าทำเถอะนะทำตรงที่ว่าเห็นตัวเองดีกว่านะเห็นลมหายใจตัวเองเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยประเสริฐที่สุดแล้วโยมประเสริฐกว่าการเห็นนรกสวรรค์นะคนอื่นเขาไม่เชื่อก็มันก็เป็นวาสนาของเขานะเป็นบารมีของเขาที่เขาไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษแต่เราเนี่ยเป็นคนที่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วเนี่ย
เราไม่ต้องไปห่วงคนอื่นหรอกนะเราห่วงตัวเองดีกว่าแล้วเราก็ตั้งใจของเราทำของเราไปนะคนอื่นจะเป็นยังไงก็ปล่อยเขาไปเถอะนะเพราะโลกนี้ต้องรับผิดชอบเฉพาะตนเฉพาะตนนะเพราะว่าเราเกิดมาแล้วต้องรับผิดชอบชีวิตเรานะเราไม่ต้องไปรับผิดชอบชีวิตคนอื่นหรอกนะพอนี้พ่อแม่เราให้เรามาดีแล้วเนี่ยนะแข้งขาแล้วก็ดีหูตาก็ดีเกิดในพุทธศาสนาเนี่ยเห็นไหมเข้าวัดเข้าวาแล้วเนี่ยอยู่ใกล้วัดกับวานั่นคือพ่อแม่เราให้ทุนเรามาละแล้วก็มาต่อของเราสินะคนอื่นจะเป็นไงก็ปล่อยเขาเถอะนะว่าเดี๋ยวไม่ถึงร้อยปีหรอกก็ต้องตายจากกันละนะเวลาเราจะไปแล้วจะเอาอะไรไปเนี่ยมันน่าคิดตรงนี้มากกว่านะเพราะนั้นเราอย่าไปสนใจคนอื่นมากนะไม่ต้องมีร้ายแต่หลายคนปรารถนาให้คนอยากให้คนอื่นเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะพุทธเจ้าบอกว่าเรายังไม่สามารถทำให้แผ่นดินทั้งโลกนี้เสมอเรียบเป็นหน้ากองเท่ากันได้แล้วเนี่ยเราจะไปทำให้คนเนี่ยเหมือนกันหมดเป็นไปไม่ได้นะอันนี้มันเหลือความสามารถไปนะเพราะนั้นเอาเฉพาะตัวไปก่อนนะอย่างที่อาตมาพูดต้นรายการว่าเราทำให้ดีก่อนเราเป็นตัวอย่างให้ดีก่อนแล้วคนรอบข้างเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วเขาถึงจะสนใจนะแล้วเขาก็จะมาถามแล้วว่าทำอะไรนั่นถึงเป็นอย่างนี้พฤติกรรมทำไมต้องเปลี่ยนไปอย่างนี้นะถ้าเกิดเขาเห็นมันดีงามแล้วนั่นแหละเขาจะเริ่มทำตามแล้วนะนั่นไม่ต้องไปบอกเขาเลยว่าคุณต้องทำอย่างงู้นอย่างนี้คุณต้องกลัวบาปคุณต้องเห็นนรกอะไรเขาเรียกว่าอย่าเอาสวรรค์มาล่ออนรกเข้าข่มเลยนะมันไม่ดีหรอกนะสู้เราเห็นด้วยตัวเองดีกว่านะเห็นนี่นะเห็นกิเลสเราลดเห็นความอยากของเรามันลดลงไปนะเมื่อก่อนเราเคยอยากได้ตรงนี้พอเราไปเจอเอ๊ะความรู้สึกของเรามันไม่แรงเหมือนเดิมแสดงว่าเริ่มได้ผลอย่างนี้สินะไปมีประโยชน์มากที่สุดนะก็เกิดจากการปฏิบัติเท่านั้นนะเพราะนั้นเราก็ต้องมาทำตรงนี้ไปเรื่อยๆนะโยมนะที่โยมถามมานั่นก็ถูกแล้วล่ะนะก็ไม่ต้องไปสนใจคนอื่นหรอกนะทำตัวเองก่อนนะพอเราทำเป็นตัวอย่างแล้วเนี่ยอย่างน้อยลูกเมียเราก็เห็นนะคนรอบข้างพี่ป่านะอาเขาชักเริ่มละเอ้ยมันทำไมไปทำอะไรได้ของดีอะไรมาเนี่ยนั่นแหละเป็นโอกาสที่เราจะบอกเขาว่าฉันทำอย่างนี้ถึงได้อย่างนี้เพราะนั้นเขาจะค่อยๆรู้ว่านรกสวรรค์เป็นยังไงรู้จักบาปจากบุญตามเราไปนะนั่นคือตัวเราเป็นตัวเผยแผ่พัฒนาเป็นในตัวด้วยและเป็นอนิสงส์ของเราด้วยนะเป็นอนิสงส์ที่เราทำเป็นตัวอย่างให้เขาดูนะเป็นการขนขวายให้เขาได้บุญได้กุศลการทำบุญเนี่ยมันจะมีอยู่ตัวนึงคือการขนขวายนะเห็นไหมเราทำเป็นตัวอย่างเนี่ยก็ถือว่าเป็นการขนขวายตัวหนึ่งนะทำให้เขาสนใจทำให้เขามีบุญแล้วก็มีส่วนบุญนั้นด้วยเพราะนั้นนะคนเราตั้งใจทำเถอะโยมเอ้ยนะเรื่องบุญกุศลมันไม่เสียหายไปหรอกนะเพราะนั้นเราทำนะแต่ถ้าอันไหนที่มันออกจากนอกเรื่องเส้นทางแล้วเนี่ยในมุมของธรรมะว่ามันเสียเวลานะเหมือนบนมันทุกอิทธิฤทธิ์น่ะมันอาจจะมีก็ได้นะแต่ในมุมของธรรมะไม่ค่อยสนใจนะเพราะสนใจแล้วมันถ้าเป็นทางก็ทางโค้งแล้วมันก็วกมาที่เดิมมันโค้งไปตั้งไกลตั้ง200-300เมตรเนี่ยก็เสียเวลาเดินทางนะน้ำมันรถก็เสียขาเวลาคนขับก็เสียนะระยะเวลาอะไรเสียไปหมดเลยแล้วก็วกมาที่เดิมนะมันก็ไม่ได้อะไรได้แต่อย่างเดียวว่าฉันได้เดินทางมากขึ้นอะไรแค่นั้นเองนะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันได้รู้ได้เห็นหลายต่อหลายคนปฏิบัติแล้วชอบมาคุยได้รู้ได้เห็นอย่างนั้นถามมันปฏิบัติเจริญไหมว่าไม่เจริญหรอกถามจะมาไม่เจอเลยเพราะอะไรเพราะมันอยู่ที่เดิมมันไม่ได้ไปไหนนะแล้วมันวนออกไปนอกทางด้วยนะข่าวลกข่าวพงไปเรื่อยๆนะแทนที่เราจะเดินทางสมมติเราจะไปเชียงใหม่เนี่ยแทนที่เราจะเดินทางสายเอเชียตรงแนวไปเชียงใหม่นะก็ไปแวะอุทัยมั่งแวะเข้าห้วยขาแข้งมั่งแวะไปคลองพระภูมิแล้วกลับวกมาใหม่อย่างเงี้ยนะมันก็ปนอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเข้าเส้นทางเดิมอยู่เหมือนเดิมสู้เราไม่ต้องไปสนไม่ต้องไปวกไปวนอะไรหรอกนะเราตรงแนวไปเลยก็มันได้ประโยชน์อย่างเดียวคือไว้คุยไว้คุยว่าฉันได้เห็นอย่างนั้นฉันได้เห็นอย่างนี้เอาไปมาก็ถือว่าเก่งอีกละอย่างที่หลวงพ่อพูดอะว่าเดี๋ยวก็เก่งกับอาจารย์หรอกนะอาตมาโอ้ไม่เอาดีกว่านะก็ต้องเชื่อครูบาอาจารย์นะเพราะนั้นพอครูบาอาจารย์ท่านผ่านมาเยอะนะท่านผ่านมาท่านก็รู้แล้วว่าอันไหนถูกอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่ครบกระบวนท่านนะทางพวกนี้ท่านก็รู้นะแต่ท่านก็บอกว่าผมก็รู้ก็เห็นแล้วล่ะแต่ว่ามันไม่เป็นประโยชน์ผมก็เลยไม่ส่งเสริมพวกท่านนะหลวงพ่อเขาทำได้เนี่ยท่านก็บอกไม่มันทำแล้วก็ไม่เห็นจะได้อะไรขึ้นมาก็แค่นั้นแหละเห็นสัตว์นรกเห็นเทวดาก็แค่นั้นแหละเทวดามันก็ยังไหว้พระอยู่เลยเขาบอกนะเทวดาก็ยังไหว้พระอยู่เลยเพราะนั้นเนี่ยเราทำให้มันสูงประเสริฐขึ้นไปดีกว่านะเราเป็นพระแล้วอย่างเงี้ยนะหลวงพ่อบอกเป็นพระแล้วเนี่ยทำให้ประเสริฐดีกว่าประเสริฐคืออะไรอริยะนั่นเองนะทำให้มันตกกระแสนิพพานไปเลยไหนๆก็ตั้งใจมาบวชแล้วตกกระแสนิพพานไปเลยเนี่ยนั่นคือสิ่งที่หลวงพ่อปรารถนานะวันนั้นอ่ะเพราะนั้นเราพยายามเดินรอยตรงนี้ดีกว่านะแล้วก็ก็จะได้
ป็นไปตามปฏิปทาของครูบาอาจารย์นะที่บอกว่าแล้วพอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยความสงบมันเกิดขึ้นขนาดเราก็รู้เองว่าเรามีความสุขยังไงนะยิ่งสงบมากก็มีความสุขมากนะยิ่งอะไรมันลงไปเยอะแล้วก็ไม่รู้สึกมันเบาขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะเพราะนั้นเนี่ยตัวเองนะนะที่จะเป็นพยานตัวเองนะการทำอย่างเงี้ยอาตมาว่าโอ้ศาสนาพุทธมันลึกซึ้งตรงนี้นะลึกซึ้งตรงที่ว่าเราต้องรู้ด้วยตัวเองนะอย่างอื่นเนี่ยมันเอามาโชว์กันได้นะมันยกตัวอย่างเช่นความรักอย่างเงี้ยคนฝรั่งก็ยกส่งดอกไม้ให้กันคนไทยเราก็อาจจะอะไรให้ของให้อะไรกันเนี่ยมันสื่อกันอย่างเงี้ยนั่นคือความรักแต่ความรู้สึกที่ว่ามันเป็นกิเลสเนี่ยมันสื่อออกมาตรงนี้ไม่ได้นะมันต้องรู้ด้วยตัวเองว่ามันลงยังไงนะมันเป็นลักษณะยังไงนะคุณสมบัติมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้เราถึงจะรู้จักมันเพราะมันลึกซึ้งก็ลึกซึ้งตรงนี้เองแต่มาคิดว่าโอ้จะไปสอนฝรั่งนี่จะไปสอนยังไงมันเนี่ยนะแค่ความกตัญญูมันก็ยังไม่รู้จักเลยแล้วจะไปรู้เรื่องพวกนี้อีกเหรอบางทีก็หนักใจเหมือนกันนะสอนฝรั่งเนี่ยนะเราก็เอาคนไทยก่อนก็แล้วกันเอาคนไทยเรานี่แหละพูดปุ๊บก็เข้าใจปั๊บเนี่ยนะคนไหนที่เหมือนหลวงตามหาบัวพูดไหนไหมว่าหญ้าเส้นไหนเราถอนได้ก็เอาไปถ้าเส้นไหนถอนไม่ได้ก็ทิ้งไว้ตรงนี้แหละมันก็จงเป็นอย่างนั้นนะเพราะเราไม่ได้มีบารมีเหมือนพุทธเจ้าเนี่ยเนาะวันนั้นก็สอนได้ก็สอนบอกได้ก็บอกนะบอกแล้วจะเอาความหรือไม่เอาความก็สุดแล้วแต่นั่นแหละนะมันไม่ใช่หน้าที่ของเรานะหน้าที่ของเราก็คือแนะนำนะหน้าที่ของครูบาอาจารย์ก็คือแนะนำพร่ำสอนนะคอยตักคอยเตือนแต่ว่าลูกศิษย์จะตามหรือไม่ตามเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะเราไม่มีสิทธิ์ก้าวก่ายในความเป็นส่วนตัวของเขาถ้าเขาไม่เอาสักอย่างเนี่ยเหมือนเด็กเห็นไหมเราป้อนข้าวมันไม่กินสักอย่างมันคายอย่างเดียวนะเห็นไหมยัดเข้าไปก็คายมายัดเข้าไปมันก็จบตรงนั้นแหละนะแล้วมันก็บ่นว่าหิวเนี่ยมันก็ยัดเข้าไปมันก็ไม่กินนะเหมือนเราเนี่ยไหมทุกครูบาอาจารย์ก็พยายามมากรรมฐานให้เอาวิปัสสนาให้เราก็คายออกมาอยู่เรื่อยเลยอย่างเงี้ยนะก็คายไงมันไม่กินแล้วก็นอกลู่นอกทางกันอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่มันก็ไม่หายทุกข์อยู่นั่นเองนะก็เหมือนเด็กนะคายอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่หายหิวเพราะนั้นเนี่ยนะเราอาตมามาคิดแล้วนะว่าครูบาอาจารย์ท่านก็ปรารถนาดีกับเราเนี่ยอย่างหลวงพ่อถนอมไม่มีเงินเดือนแม้แต่บาทนะสอนเราเนี่ยนะแต่ท่านก็ปรารถนาดีกับเราเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยความปรารถนาดีอย่างเงี้ยมันเป็นความปรารถนาดีที่บริสุทธิ์มากๆนะเหมือนครูนี่ยังต้องมีเงินเดือนถึงจะสอนนักเรียนนะแต่หลวงพ่อเราเนี่ยหลวงพ่อสังวานก็ดีนะหลวงพ่อสนองก็ดีไม่มีเงินเดือนนะก็ซ้ำสอนอยู่ตรงนี้อาตมาก็โอ้นี่แหละความบริสุทธิ์มันเป็นอย่างนี้นะเมตตาแบบบริสุทธิ์มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะแล้วก็ทำให้คิดถึงพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหดูสิท่านไม่มีเงินเดือนเลยนะเดินก็เดินด้วยฝ่าพระบาทไปตัวเองนานแล้วทางตั้ง200 300โลอินเดียร้อนขนาดไหนท่านก็เดินไปเพื่อให้ไปสอนคนแค่นั้นโอ้โหมันเป็นอะไรที่บริสุทธิ์จริงๆนะอาตมาถึงบอกโอ้มันถึงกราบนะกราบถึงหัวใจจริงๆว่าอ๋ออย่างนี้เองกราบพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เองกราบครูบาอาจารย์เราเป็นอย่างนี้นั่นเองเพราะอะไรเพราะท่านบริสุทธิ์ด้วยการให้นะถือว่าเป็นเมตตาที่บริสุทธิ์มากนะซึ่งไม่เจือไปด้วยอย่างอื่นเลยอย่างนี้เองเนี่ยเราเป็นลูกศิษย์ก็ควรที่จะนะเดินตามรอยท่านนะเอาท่านเป็นตัวอย่างเอาเป็นแบบอย่างนะและพยายามรักษานะรูปแบบหรือว่าอาการที่ท่านสั่งสอนไว้เนี่ยนะที่ท่านสรุปมาให้เราแล้วเนี่ยของพุทธเจ้าก็ดีเนี่ยแล้วก็ครูบาอาจารย์แล้วก็พยายามสืบทอดมาจนถึงตัวเราเนี่ยนะตัวนั้นนะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็หวังไว้ว่าสิ่งที่เราได้พูดเนี่ยก็จะเข้าไปสู่ญาติโยมทั้งหลายเข้าไปสู่นักปฏิบัติทั้งหลายนะเพื่อที่จะได้เห็นผลอย่างที่เราเคยกล่าวกันว่ามันเป็นอย่างนี้นะมันได้อย่างนี้มันสงบอย่างนี้มันดีอย่างนี้มันลดลงอย่างนี้นะนั่นน่ะพอเราทำได้เกิดผลแล้วเนี่ยมันก็จะประจักษ์ทันทีนะในตัวเองแล้วเราถึงจะซาบซึ้งแล้วเราถึงจะรู้ว่าโอ้ที่ท่านบอกมาที่ท่านสอนน่ะมันบริสุทธิ์อย่างนี้จริงๆนะแต่ถ้าเราแค่ฟังแล้วก็ผ่านฟังแล้วก็จำฟังเพื่อที่จะไปอวดคนอื่นฟังแล้วจะไปคุยกับคนอื่นเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะเสียเวลาเวลาฟังเฉยๆนะไปนั่งฟังเพลงก็ยังจะเพลิดเพลินใจกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเนี่ยคนเรานะก็ต้องพยายามถือแบบอย่างครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะที่ซ้ำพร่ำสอนเรานะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้ประสบอย่างที่ท่านได้รู้จักท่านที่ได้เกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วนะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาในการรายการธรรมะสว่างใจเนาะวันนี้สาธุชนท่านใดนะที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานนะวงเล็บนะรายการธรรมะสว่างใจนะ100ทับ1หมู่3 ตำบลบางไผ่อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรีนะรหัสไปรษณีย์ 11,000 นะช่วงสุดท้ายนี้นะก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายนะที่ได้ชมรายการ ท่าทางบ้านนะก็ขอให้ประสบคิดสิ่งใดสมปรารถนาคิดเงินขอได้เงินคิดทองขอได้ทองคิดไปทำนองของพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งนั้นจงสำเร็จและเกิดขึ้นกับญาติโยมทุกท่านทุกคนเทอญ